ผู้ที่ติดตามรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือทางคลื่นวิทยุ FM 89.25 MHz และทางสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญและสืบสารปณิธานต่อโดยหลวงพ่อพระครูสมุไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปริปุณโญกราบนมัสการหลวงพ่อท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ณวัดบ้านพรับจังหวัดสระบุรีนะฮะมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านในวันนี้ส่วนอาตมภาพพระสันเพชรอคปัญโญผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์024961160 024961160และ1ช่องทางทาง SMS ได้ที่เบอร์4221080สำหรับในช่วงแรกของรายการในวันนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมครับอันเจริญสุขญาติโยมทุกท่านที่ติดตามรับชมหรือว่ารับฟังในการรายการธรรมะต่อเนื่องกันมายาวนานก็ฟังไปก็จะได้ความรู้เป็นการเพิ่มเติมเสริมสติปัญญาทำให้เข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มากขึ้นและที่สำคัญต้องนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันถึงเราจะผ่านวันผ่านวัยโรคจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในด้านบวกบ้างด้านลบบ้างเราก็ต้องทบทวนเราก็ต้องให้มันชีวิตเป็นบวกอย่าให้ชีวิตมันติดลบชีวิตเป็นบวกตามหลักพุทธศาสนาก็ต้องสิ่งใดคิดพูดทำแล้วมันเป็นบุญบุญแปลว่าความสุขนะที่แท้จริงนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่จะต้องประยุกต์นำมาใช้ให้มันทันโลกทันเหตุการณ์แต่สิ่งใดที่มันเป็นบาปเป็นมลทินเป็นเรื่องทุกข์เป็นเรื่องเสื่อมอันนั้นก็ต้องพยายามป้องกันและพยายามแก้ไขศาสนาจะไม่เสื่อมไม่สุดถ้าชาวพุทธประพฤติปฏิบัติธรรมศาสนาจะเสื่อมจุดสุดถ้าชาวพุทธเราไม่ปฏิบัติตามฮะยันดีของโลกโชคของคนนั้นวนว่ายไปเดียวร้ายไปเดียวดีไม่มีแน่อันโลกดีนี้นั้นมันผันแปรมีเท็จแท้แถมอยู่ต้องรู้ทันครับรู้เท่าไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้ อย่าปล่อยให้ชีวิตมันแย่ๆจนแก้ไม่ทันก็แล้วญาติโยมครับก็เนี่ยแหละหลักธรรมที่เราฟังกันเนี่ยมันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันเท่านั้นแหละสุขๆทุกๆก็ชีวิตประจำวันเป็นเรื่องของคนเราก็ต้องพบต้องเจอต้องเจอหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ไปไม่พ้นแต่ทีนี้เราจะทำอย่างไรล่ะฮะให้มันทุกน้อยมีความสุขมากหมายเพราะว่าพระพุทธองค์ที่ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ต้องการที่จะมาโปรดเวไนยสัตว์เพราะเห็นว่ามนุษย์เราหรือว่าคนเรานั้นมันมีทุกข์มากบาหุตุโคคารวาโซบารีบอกว่าบาหุตุโคคารวาโซหมายความว่าเป็นคารวาสนะมันทุกข์มากใช่ไหมครับทุกเรื่องต่างๆเพราะว่าทุกในสิ่งที่อะไรไม่ได้อย่างใจไม่ถูกใจใช่ไหมมันก็เกิดความไม่พอใจมันก็ทุกข์อีกแหละแต่ที่จริงแล้วมันรวมไปถึงความโลภความโกรธความหลงนะถ้าเราปองไม่ตกปองไม่ได้เนี่ยมันก็ทุกข์ทั้งนั้นนะมีความโลภ ก็เป็นทุกข์แล้วเกิดไฟเข้าในใจแล้วเกิดความโกรธก็เกิดไฟขึ้นในใจและเกิดความหลงก็มีไฟอยู่ในใจครับไฟทั้งสามกองนี่สมจิตตุ้มความคิดของเราให้เราร้อนบางคนถึงก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยไหมกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟอะไรนะฮะเข้าใจไหมไม่รู้วิธีดับนะไม่รู้วิธีที่จะดับทุกข์ทางใจไม่รู้จะดับด้วยวิธีใดวิธีไหนเพราะบางคนก็ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องธรรมะไงไม่สนใจเรื่องการฟังเทศน์ฟังธรรมบางคนก็ไปคิดว่าแหมเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมหรือว่าดูทีวีเปิดวิทยุฟังมันเป็นเรื่องล้าหลังไม่ทันสมัยฮะสู้
ตัวไอ้ที่สิ่งที่มันมาใหม่ๆท่านสมัยที่ค่านิยมเขานิยมกันไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ที่จริงต้องแบ่งเวลานะฮะไอ้ที่ว่าไอ้สิ่งที่บันเทิงบางทีมันก็ไม่ใช่เป็นบรรเทาทุกข์ทางใจได้บางทีมันก็ทําให้หลงบางทีนะบางคนเห็นบางทีมาพูดมาคุยมาไปอินกับ เขาแสดงละครบทนั้นบทนี้ไปทุกแทนเขาแต่ที่จริงนั้นเขาแสดงอ่ะตัวแสดงนั่นแหละเขาพยายามที่จะแต่งบทกับตายเลยนะว่าจะต้องไอ้อะไรตีบทให้แตกในคาแรคเตอร์นั้นอะไรเงี้ยไหมแต่ว่าเราไปดูแล้วแหมอินกับบทโลโหเศร้าโศกเสียใจอะไรเงี้ยนะแต่ที่จริงนั้นเป็นเรื่องของแสดงการแสดงเขาบอกว่าอะไรดูละครค้นหนังเรายังจิตมองชีวิตตนเล่นเช่นค้นหนังมีโศกสุขทุกข์สุมลุมประดังไม่กี่ครั้งก็ลารับกลับเข้าโรง ถ้าเราดูให้มันเป็นธรรมะก็เป็นธรรมะนะละครน่ะมันเป็นธรรมะที่สอนเราไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไอ้ตัวนี้แสดงดีน่าจะเป็นแบบอย่างไอ้ตัวนี้แสดงมันแหมเป็นผู้ร้ายมันสักจะแย่ไม่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อเปรียบเทียบหรือว่าอุทาหรณ์สอนใจเราได้เห็นไหมเออเรามีแบบในตัวละครที่เราดูหรือเปล่าเนี่ยมีนิสัยแบบนั้นไหมอะไรเงี้ยไหมดีไม่ดีมันเป็นการทบทวนนะมันก็อันนั้นก็จะเกิดประโยชน์ เลยเกิดปัญญาเกิดคุณค่าในการที่จะดูหรือชมไม่เสียเวลาไปเปล่าๆถ้าไปเดินดูแบบแล้วเพลิดเพลินไปอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันก็ได้แต่ความเพลิดเพลินเนี่ยไหมไม่ได้ประโยชน์นะประโยชน์มันน้อยไงสาระมันน้อยฉะนั้นจึงบอกว่าดูละครคนหนังเรายังจิตนะฮะดูชีวิตโศกเศร้าเหมือนคนหนังใช่ใช่นะฮะดูละครคนหนังเรายังจิตมองชีวิตตนเล่นเช่นคนหนังมีโศกสุขทุกข์สุมลุมประดังไม่กี่ครั้งก็ลารับกลับเข้าโรงอ่ะมันเป็นอย่างนั้นปิดฉากใช่ไหมปิดฉากชีวิตเขายังบอกว่าอ
ว่านี่65ย่าง66แล้วชักจะทรมานแล้วเนี่ยสังขารนะนะครับเราไปดูเอ๊ะครูบาอาจารย์ท่านก็ไปหมดแล้วอะไรเงี้ยนะท่านคงจะทรมานสังขารนะร่างกายบางทีครูบาอาจารย์นั่นเคยบอกโอ้อยู่เป็นนานไม่ไหวท่านทรมานสังขารนะเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอะไรร่างกายเหมือนก็เกวียนเก่าเกวียนเก่านะฮะตอไม่ไหวใช่ไหมครับตอไม่ไหวมีสายต่อครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากภูเก็ตนะครับโยมหมู่ครับสายนี้เจริญสุขเจริญโยมกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับเจริญสุขโยมครับผมอยู่ภูเก็ตนะครับผมมีคำถามจะไขข้อข้องใจกับหลวงพ่อครับว่าเวลาที่อย่างผมปฏิบัตินะครับผมดูเวลาปกติที่ผมใช้ชีวิตอยู่เนี่ยครับผมจะพยายามดูกายดูจิตดูใจตัวเองอยู่ตลอดนะครับแล้วมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเห็นความทุกข์เยอะมากเลยครับอารมณ์โกรธอารมณ์หงุดหงิดเนี่ยครับแต่ว่าเวลาที่ผมไม่ปฏิบัติเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นมาให้ผมเห็นเลยอ่ะมันรู้สึกว่ามันเป็นยังไงครับหลวงพ่อไอ้ที่เราดูนะโยมที่ดูจิตมันก็เห็นจิตเห็นความคิดแต่นี้ถ้าเราไม่ดูนะมันก็เพลิดเพลินไปกับอารมณ์ต่างๆเพราะอารมณ์ต่างๆมันจะมากบเกลื่อนไปหมดแต่ที่จริงอ่ะที่จริงเราเหมือนคนนะเป็นโรคนะไม่มันเป็นอยู่ข้างในนะมั้ยในกายเรานะมันก็มีโรคอยู่แล้วแต่ว่าทีนี้ถ้าเราไม่ไปกําหนดดูมันก็เหมือนกับไม่มีมันถูกกบเกลื่อนด้วยอารมณ์ต่างๆไงแต่ที่จริงแล้วมันมีอยู่ปกติธรรมดาของเค้าอยู่อย่างนั้นแต่ทีนี้ถ้าเราจะต้องแก้แล้วจะป้องกันเนี่ยเราก็ต้องไปดูวัดซะก่อนดูเหตุดูปัจจัยซะก่อนไม่ใช่ปล่อยให้ถึงเวลานั้นแล้วมันแก้ไม่ทันมันสายไปซะแล้วไงฮะมันหมดโอกาสหรือหมดเวลาแล้วเข้าใจไหมเหมือนเนี้ยคนเนี้ยหลายๆคนที่เห็นนะเวลาใกล้ๆจะหมดลมเนี่ยญาติๆโยมๆเขาก็พาให้หลวงพ่อไปโปรดหน่อยเขาไปบอกทางสวรรค์อะไรให้เขาทางสุคติให้แต่ว่าปกติธรรมดาคนเหล่านั้นที่เห็นเขาไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ได้ศึกษาธรรมถามว่าไปบอกในตอนนั้นเขาจะไปสุคติได้ไหมบอกไปนะให้พุทโธให้อรหันต์จะถามว่าบอกได้แต่ว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าตรงนั้นนะทำไม่ได้เขาไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเขาไม่ได้ฝึกตัวไม่ได้ฝึกใจไว้ก่อนนะฮะมันไม่มีพลังกำลังเพราะว่าในช่วงเวลาที่จะดับจิตเวทนามันมากทุกข์มันมากใช่ไหมจะไปนึกถึงธรรมมันนึกไม่ทันหรอก
เห็นไหมมันเป็นทุกขเวทนากระสับกระส่ายทุรนทุรายนะฮะขนาดว่าผู้ประพฤติปฏิบัติบางท่านเนี่ยพอทำยังไม่เข้าถึงไม่มีสมาธิพอมีเวทนามากๆเข้ามันทุรนทุรายเหมือนกันขนาดผู้ปฏิบัตินะแล้วนี่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เรียนรู้ดูจิตดูความคิดอะไรเลยไม่ได้ดูสังขารร่างกายว่าเออมันมีเหตุปัจจัยอะไรทำให้เกิดทุกขเวทนานั้นพอไปถึงเวลานั้นมันทำไม่ได้ทำไม่ถูกหรอกใช่ไหมยังครับผมยังผมปฏิบัตินะครับเวลาถ้าชีวิตประจำวันผมครับผมจะพยายามดูความคิดตัวเองถ้าเกิดว่าบางทีมันก็ลืมไปพอลืมไปปุ๊บรู้สึกตัวกลับมาคิดมาอะไรเงี้ยถูกต้องใช่ไหมครับใช่ก็กำหนดรู้ดีในปัจจุบันว่ากำลังคิดอะไรคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้อ่ะมันไปคิดไปถึงเหตุที่ให้ความคิดมันมาจากอะไรและทำไมต้องไปยึดติดในความคิดนั้นด้วยที่จริงแล้วความสุขและความทุกข์มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของภาวะจิตนะมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนั้นจะไปยึดให้มันหยุดอยู่กับที่มันไม่ใช่ไม่ได้หรอกมันต้องมีอุเบกขาในการที่จะเรียนรู้แล้วดูจิตที่ว่าเกิดดับทั้งสุขและทุกข์เป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังหมดนะฮะเห็นไหมฮะในไตรลักษณ์หมดอนิจจังคือความไม่เที่ยงใช่ไหมทุกขังถ้าไปยึดมันทุกข์นะฮะทั้งสุขและทุกข์มันทุกข์ทั้งนั้นแหละเพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนยึดมั่นถือมั่นไม่ได้นั่นเองพอเข้าใจนะครับเออเอาไปปฏิบัติต่อไปเนาะครับขอบคุณต่อไปหลวงพ่อครับเอออันนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกนะต้องศึกษาเนี่ยมีเยอะนะที่หลวงพ่อไปโปรดบางทีไปยืนขาแข็งตามโรงพยาบาลใหญ่ๆนะเขาไม่ให้ไปโปรดตีหนึ่งตีสองเขาคนยังไม่หมดลมเลยแต่ออกซิเจนเยียบเพียบไปหมดเลยครับให้เลือดมั่งออกซิเจนมั่งแต่จริงหมอเขาถามว่าเราถามหมอแล้วหมอก็ถามเราว่าเอ๊ะหลวงพ่อนี่ไปแล้วยังก็เออไปแล้วอ่ะทำไมมันอยู่ได้เราถามในฐานะที่เป็นหมอให้สายยงระยางนี่เข้าไปก็เข้าไปแล้วอยู่ในเครื่องช่วยนี่เองอ่ะหลวงพ่อก็เข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งวิทยาศาสตร์และพุทธศาสตร์ใช่ไหมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันเข้าใจแต่ว่านั่นแหละเราก็เกรงใจโยมนะก็ให้ไปโปรดบางทีก็โอ้โหตั้งแต่สี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งยังไม่ไปเลยต้องรอให้อะไรเครื่องช่วยไม่ไหวแล้วก่อนนั่นเนี่ยครับจะส่งไปถูกตุกติจริงๆเป็นไปได้ไหมนักสนัยอย่างนั้นเป็นได้เปล่าเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันต้องโยมต้องเข้าใจเนี่ยต้องมีสติจะไปสุคติต้องพยายามเจริญสติเวลาที่เรายังมีความพร้อมสังขารร่างกายจิตใจยังพร้อมมีความเพียรพยายามเจริญสติไงเหมือนที่ครูบาอาจารย์เน้นหนักอะฮะต้องฝึกสมาธิต้องหมั่นเจริญสติและที่สำคัญต้องเราลึกรู้อยู่กับปัจจุบันให้ชัดเจนเพราะปัจจุบันเนี่ยมันทำให้เรียนรู้อดีตอนาคตชัดเจนขึ้นนะฮะทำไมเวลาการปฏิบัติทำไมเวลาเราบำเพ็ญภาวนาหรือพิจารณาอะไรต่างๆเนี่ยทำไมเขาจะต้องทิ้งกายไม่ได้อ่ะเห็นไหมกายเป็นฐานที่ตั้งของจิตเนี่ยนะฮะจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนในอริยบททั้ง4ของมนุษย์เราเนี่ยต้องมีสติรู้จักการนั่งการยืนการเดินการนอนเวลาฝึกปฏิบัติธรรมนี้ต้องครูบาอาจารย์ก็ให้นั่งก็ให้รู้ยืนก็ให้รู้เดินก็ให้รู้นอนก็ให้รู้ต้องให้กำหนดรู้เพราะอะไรเป็นการสร้างสติทำสมาธิให้เกิดขึ้นให้ระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันทำไมครูบาอาจารย์เมื่อสมัยอยู่ห้องวิปัสสนาก็เหมือนกันนะครูบาอาจารย์บอกว่าไม่ต้องไปอ่านหนังสือไอ้ที่ท่านอ่านคล่องท่องจำไว้ได้มากมายอะไรเนี่ยไม่ต้องใช้เลยเอาความจริงอ่านจิตอ่านความคิดคือให้เอาพระไตรปิฎกก็เอาพระไตรปิฎกในตัวไม่ใช่ในตู้ในตู้มันเป็นเรื่องของความจำแต่ในตัวมันเป็นเรื่องของความจริงรู้ของจริงดูของจริงดูจิตที่มันเกิดดับมั้ยนะฮะเข้าใจมั้ยจิตเกิดดับยังไงมันเป็นทุกข์อย่างไรเพราะความเกิดดับของจิตของความคิดเหล่านั้นมันมีอุปทานใช่มั้ยอุปทานมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันถึงมีอุปทานเราจะทำยังไงให้อุปทานมันลดลงหรือหมดไปสิ้นไปจะทำอย่างไรท่านก็ให้ดูในอริยบททั้ง4ด้วยการเจริญสติปัฏฐาน4นะครับใช่มั้ยสติปัฏฐานที่มีอะไรบ้างล่ะกายานุปัฏฐานาเวทนานุปัฏฐานาจิตตานุปัฏฐานาธัมมานุปัฏฐานาเห็นมั้ยครับกําหนดกายเวทนาจิตธรรมที่จริงแล้วนั่นเป็นเรื่องของภาษาบาลีใช่มั้ยครับความจริงก็กําหนดกายกําหนดจิตเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ฝึกในลักษณะเรื่องของการปฏิบัติในตัวก็ต้องดูกายดูจิตนั่นเองมันก็ทำให้เข้าใจหลักของทฤษฎีหรือภาษาบาลีที่ว่ากายเวทนาจิตธรรมนั่นนะฮะมันจะเข้าใจได้ทันทีเลยแต่ทีนี้ถ้าเราเรียนแต่ภาษาบาลีเรียนแล้วก็แปลได้รู้ความหมายแต่ไม่เข้าใจเรื่องของภาวะจิตเนี่ย
มันเข้าใจเรื่องของความจำที่แปลอักขระพยัญชนะนะออกมาว่าหมายความว่ายังไงเห็นไหมแต่ว่าจริงๆแล้วไม่รู้เรื่องภาวะจิตไอ้เรื่องของกายเวทนาจิตธรรมที่อยู่ในจิตหรือว่าอยู่ในกายนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรครับมันก็ว่ากันไปตามตัวหนังสือเห็นไหมฮะเรื่องของปริยัติไปแต่มันต้องมีประกอบใช่ไหมประกอบมันจะเข้าใจง่ายใช่ไหมเป็นครอบคู่ควบคู่ก่อนไปต้องมีภาษาบาลีควบคู่เราจะไปทิ้งไม่ได้เดี๋ยวมันเลือนไปหมดใช่ไหมเดี๋ยวไม่ถูกต้องแปลเพี้ยนไปอีกใช่ไหมเอามาใช้ในการอ้างอิงในการปฏิบัติได้ใช่ไม่อ้างอิงถูกต้องที่สุดเลยครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดสมุทรปราการครับโยมทองเรียนครับเจริญสุขจะโยมค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะเจริญสุขโยมค่ะพอดีตัวดิฉันเพิ่งเข้าหัดเข้าปฏิบัติธรรมค่ะพอเวลาไปนั่งแล้วจิตเราฟุ้งซ่านเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงคะพระอาจารย์มันฟุ้งซ่านเราสุ้งซ่านก็ตัวอุทธจักมันต้องมีทั้งนั้นถ้านิวรณ์ยังไม่ดับอุทธะจะกุกุจักความฟุ้งซ่านในอยู่ในนิวรณ์ทั้ง5นะฮะความฟุ้งซ่านมันต้องมีทีนี้ไอ้ความฟุ้งซ่านมีเราก็กําหนดรู้ดูว่ามันฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเรื่องอดีตอนาคตเรื่องวัตถุสิ่งของเรื่องของบุคคลเราก็กําหนดรู้ดูไว้เราก็องค์บริกรรมภาวนาที่เราใช้เรายังไงรู้ว่าพิจารณาอะไรนั้นก็แล้วแต่ที่เราถนัดสันทัดใช้อยู่เป็นประจําแต่ว่าจิตต้องตั้งอยู่ในฐานคือกายไว้นะมั้ยต้องรู้กายปัจจุบันมันฟุ้งซ่านอะไรนี่ฟุ้งซ่านเรื่องอะไรกําหนดไปกําหนดไปดูมันไปจนฝ่ามันจะระงับดับลงไปฮะคือการเป็นการงานในเรื่องของจิตที่เราจะต้องปฏิบัติงานของจิตมันต้องเป็นอย่างนั้นน่ะตามดูตามรู้ตามเห็นนะฮะจิตที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในอารมณ์ที่พอใจและไม่พอใจเพราะว่าความพอใจก็ฟุ้งซ่านได้ความไม่พอใจก็ฟุ้งซ่านได้ทั้งนั้นน่ะแต่จริงๆแล้วถ้าจิตยังไม่เป็นอุเบกขาจิตยังไม่เป็นกลางเฉยๆรู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยได้มันก็ต้องตามเรียนรู้ดูเข้าไปอ่ะใช่ไหมแล้วก็พยายามแก้ไขอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยล่ะทำให้เกิดความฟุ้งซ่านนะฮะเราขาดความสำรวมสังวรระวังมั้ยเปล่าใช่ไหมไม่สำรวมในอายตนะผัสสะหรือเปล่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรสมีสติหรือเปล่ากายถูกต้องทั้งปัดมีสติหรือเปล่าอันเนี้ยมันต้องมาดูตรงนี้ด้วยถ้าตามดูจิตฟุ้งซ่านคือเราก็ไม่ผิดนะอาจารย์คือเราตามดูที่เราฟุ้งซ่านเราก็ไม่ผิดใช่ไหมคะโยมถามว่าถ้าเราตามดูจิตที่ฟุ้งซ่านจะไม่ผิดใช่ไหมครับไม่ผิดหรอครับไม่ผิดแต่เราต้องมีสติรู้ตัวไว้นะนะฮะระลึกรู้ตัวความรู้ตัวแต่ว่าเราตามดูจิตดูความคิดแต่ทีนี้มันก็ได้ทั้งสองวิธีแหละถ้าไม่ดูจิตหรือดูความคิดมากำหนดที่จิตนั้นอย่างเดียวไม่ให้ส่งกระแสออกไปนะทั้งนี้จะสอดใส่เป็นก็กำหนดรู้ภาวนาว่ากับบริกรรมเอาไว้เห็นไหมก็แก้ได้เหมือนกันแต่บางคนบางท่านน่ะมีเหตุปัจจัยงั้นตามดูดวงจิตจนกว่าจิตมันจะเพลียมันจะเหนื่อยมันก็กลับมาสู่กายเองมันทิ้งบ้านไม่ได้บางคนนะโอ้ไปนั่นๆต้องกลับมาบ้านอยู่ที่อ่ะนะไปไหนไม่รอดไปไหนไม่ได้ต้องกลับมาตายรังธรรมดาภาวะจิตก็เหมือนกันมันจะไปเที่ยวท่องที่ไหนเดี๋ยวมันก็มาอยู่กับปัจจุบันอยู่ที่อ่ะแต่ทีนี้คนต้องพยายามที่ว่าฝึกไม่ให้จิตออกนอกเลยอะไรเลยเนี่ยมันคือมันก็อะไรมันถูกห้ามเอาไว้ใช่ไหมแม้จะไปก็ไม่ให้ไปแต่มันก็ดิ้นรนหน่อยนะกระสับกระส่ายทุรนทุรายแต่ถ้าว่าเรามีความอึดหรืออดทนพอก็ไม่เป็นไรนะฝึกไปเห็นไหมเอาทั้งสองรูปแบบนะลองทำดูอะอย่างไหนมันอาจจะถูกจริตกับเรามันสามารถจะทำให้เกิดความสงบลดความฟุ้งซ่านไปได้หรือหายฟุ้งซ่านไปได้ก็เอาแบบนั้นแล้วกันนะอายมพอเข้าใจไหมค่ะขอบคุณมากค่ะพระอาจารย์อันนี้เด็กใหม่สุดเป็นไรเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เก่าไปเองแหละฮะมันเก่าแก่ทุกวันแล้วคนเราอ่ะโยมนะขอบคุณมากค่ะอาจารย์เขาเรียกว่าวันเวลาเกินกินชีวิตให้สั้นให้สิ้นลงเห็นไหมครับคนเรายังไม่มีใครจะอะไรเป็นหนุ่มเป็นสาวถาวรเห็นไหมก็คือไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายหมดฉะนั้นต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทเด็กเห็นไหมต้องเอาคำที่พระพุทธเจ้าทรงตัดแสดงหรือว่าทรงแสดงก่อนที่จะดับขันธปรินิพพานไว้อัปมาเดนะสัมปาเทธานี่ต้องมาใช้เรื่อยๆนะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเห็นไหมอันนี้ต้องเอามาเตือนสติเลยไม่ประมาทโมเมาในชีวิตในความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเห็นความแก่ความเจ็บความตายอยู่ทุกลมหายใจเขาออกอันนี้เห็นไหม
เหมือนที่พระเจ้าบอกว่านี่ที่เราทำให้ดูก็เพราะอะไรเราลึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเขาออกนะใช่ไหมพอเราเห็นความแก่ความเจ็บความตายอยู่ในลมทุกลมหายใจเขาออกมีมรณานุติหรือมรณสตินะฮะก็บอกว่านึกถึงความตายสบายนักมันหักลักหักหลงในสงสารกำจัดจิตมืดมนอนตะการมันหารจิตมุ่งไม่ยุ่งใจไงฮะปลงได้ใช่ไหมมันก็จะปลงได้ในลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นต้องเอามาช่วยต้องเอามาใช้นะฮะหลักคำสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงประพฤติปฏิบัติให้เราเรียนรู้ได้ดูแล้วท่านก็เอามาเป็นอุทาหรณ์สอนภิกษุหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาอะไรเนี่ยไหมในพระพุทธศาสนาให้ถือเป็นหลักของการประพฤติปฏิบัติให้อยู่ด้วยความไม่ประมาทอยู่ต้องใช้สติต้องใช้สติให้มากเหี้ยทุกวันนี้ไปอยู่ได้ใช้สตังค์มากๆจนไม่ค่อยจะมีสติกันเลยก็จะมีปัญหาบางคนก็มาปรึกษาหลวงพ่อทำยังไงจะให้รวยให้มีเงินอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เงินหมดเลยขาดสติใช้สตังค์ไม่ระวังกระเป๋าเลยกระเป๋ารั่วเลยล้อนอนไม่หลับเลยนะไม่มีเงินจะใช้ทำไงน่ะบอกว่ามาปฏิบัติภาวนาไม่มีสติแต่ต่อไปมีได้ใช้สตังค์มีสติก่อนใช้สตังค์อะไรเงี้ยกระเป๋าจะได้ไม่รั่วมันจะได้ไม่ร้อนอะไรประเภทนั้นใช่ไหมถ้าได้หลักธรรมะช่วยได้นะมีความยับยั้งชั่งใจอย่าลืมที่ว่าในทิฏฐธรรมมิกถะประโยชน์ประโยชน์ของคฤหัสถ์หรือคารวาสเห็นไหมพึงปฏิบัติในสถานที่เป็นหลักธรรมคำสอนไหมครับเป็นหลักธรรมคำสอนทิฏฐธรรมมิกถะประโยชน์ประโยชน์ของคารวาสหรือว่าคฤหัสถ์พึงปฏิบัติในสถานที่เขาเรียกว่าอะไรขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรเลี้ยงชีวิตให้สมควรเห็นไหมก็เรียกว่าอุทานสมถาและกสมถากัลยาณมิตรตาธรรมชีวิตตาไงฮะในบาลีใช่ไหมแปลความหมายมันขยันในการงานแล้วก็เรารู้จักการรักษาเห็นไหมหน้าที่การงานหรือว่าการเงินก็แล้วแต่เห็นไหมแล้วก็ต้องคบมิตรดีพวกดีเดี๋ยวนี้เพื่อนก็สำคัญนะพวกเพื่อนสำคัญไหมก็ตรงนี้นะครับเออพาดีพาเสียก็ตรงนี้แหละนั่นเพื่อนท่านจึงเน้นเรื่องการกัลยาณมิตรและเลี้ยงชีวิตให้สมควรทำให้ชีวิตตาแหละเห็นไหมเลี้ยงชีวิตให้สมควรกับฐานะแต่ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องเงินทองเพราะเกินฐานะหรือเปล่าใช้จ่ายเกินตัวครับในสมาชีวิตาบอกว่าต้องใช้จ่ายให้พอควรนะจะไม่ใช้ไขอะไรเกินฐานะนะสมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตตามสมควรกับฐานะไงฮะให้รู้อยู่กับคำว่าพอดีเห็นไหมไม่กินกันได้ไม่ใช้เกินมีรู้จักคำว่าพอดีเป็นหนี้ก็เป็นหนี้ชั่วคราวถ้ากินกันได้ใช้เกินมีไม่รู้จักคำว่าพอดีมันเป็นหนี้ชั่วคน เราจะเลือกเอาหรือไม่ว่าเอาจะเป็นหนี้ชั่วคราวหรือชั่วคนดีฮะเห็นไหมบางทีชั่วคนนี้ยังใช้ชั่วคนหน้ายังใช้ไม่หมดเลยครับใช้ไม่หมดค่อยเยอะนะที่เป็นในลักษณะนี้เยอะเลยชั่วลูกชั่วหลานเลยไหมยังไม่จบเลยนะเพราะว่าอะไรไม่รู้จักกินไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักเอาธรรมะมาใช้ไหมธรรมะคำสอนมันที่จริงเรื่องดีนะที่เรื่องที่จะต้องใส่ใจและสนใจนะเห็นไหมที่ผมแปลความหมายให้เขาจะแจ้งสร้างขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรเลี้ยงชีวิตให้สมควรก็เอามาจากที่จะถามมิกถาประโยชน์นั่นแหละเห็นไหมต้องขยันด้วยมีคนมาบอกว่าเดี๋ยวนี้คนต่างชาติแล้วโอ้โหเข้ามาเมืองไทยแล้วขยันว่าคนไทยอ่ะเห็นไหมมาแย่งงานคนไอ้อะไรพี่อะไรแรงงานหมดเลยเป็นอย่างจริงหรือเปล่ามีส่วนเยอะไหมมีส่วนเออก็นั่นนาทีเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาแล้วก็ไม่ค่อยขยันไม่ช่วยขยับขยื่นเลยมีสายเข้ามาอีกแล้วครับหลวงพ่อครับก็สำหรับสายนี้มาจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับโยมสังวรครับเจริญสุขโยมครับนมัสการครับอาจารย์เจริญสุขโยมมีอะไรจะถามบ้างเอ่ยผมมีปัญหาที่จะสอบถามอาจารย์ว่าคือมีพระมาบิณฑบาตทุกวันนะบางครั้งก็สูบบุหรี่มาบางครั้งก็ฝาบานมาหล่นอยู่หน้าบ้านผมบางครั้งก็โทรศัพท์มือนึงก็เปิดฝาบานผมก็เลยหยุดใส่บาตรผมไม่จะใส่ต่อไปอีกไหมถ้าผมไม่ใส่จะเป็นบาปไหมฮะแต่ว่าถ้าไม่ใส่บาตรพระก็ไม่เป็นบาปหรือเปล่าเลยฮะเพราะไม่บาปหรอกถ้าเราจะไม่ใส่แต่ว่าเราจะไปถ้าเราไปคิดไม่ดีไปติติงติดเตือนอะไรกันมันก็บางทีมันก็ทำให้เป็นมโนกรรมได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราดูไม่เกิดศรัทธาที่จะใส่แล้วก็ไม่ใส่มันก็ไม่เป็นบาปอะไรหรอกครับไม่เป็นบาปอะไรแต่ถ้าเราไปติคือผมมองดูแล้วท่านผมก็สวดมนต์ไหว้พระทุกวันนะแต่ท่านไม่สำรวมนะฮะผมก็จะใส่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรขาดสำรวมหลวมศีลสิ้นทั้งวรก็ไม่น่าวรวันทาของสาธุชนหรือเปล่าครับนะฮะไม่ยอม
ขาดสำรวมหลวมศีลสิ้นสังวรไม่น่าวรวันทาสาธุชนเลยโยมไม่อยากจะใส่บาตรไม่ตถาใช่ไหมครับก็ไม่ก็ถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจในการที่จะใส่แล้วก็ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไปใส่รูปที่ว่าเออเรามองดูแล้วเกิดศรัทธาเราก็ทำไปใช่ไหมถ้าเกิดไม่มีวัดพระที่บิณฑบาตผ่านหน้าบ้านมีเวลาว่างเราก็ไปวัดไปใส่บาตร ที่วัดก็ได้นะมันก็ไม่เป็นไรมันก็แล้วแต่โอกาสแล้วแต่ที่เรามีเวลาหรือเปล่าแต่บางคนเขาก็ไม่ถือนะเขาบอกว่าพระเหมือนกันใส่ไปเถอะแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยให้ในที่ใดมีผลมากก็ควรให้ในที่นั้นใช่ไหมครับให้ในที่ใดมีผลมากก็ควรให้ในที่นั้นไปเพราะว่าตัดสมาทเถอปริวานจิตโตยัตถทินังมหาพิลาไงฮะเขตนั้นทายกทั้งหลายเป็นผู้มีศรัทธาไม่ท้อถอยให้ในที่ใดมีผลมากก็ควรให้ในที่นั้นถ้ามีตัวเลือกโยมแต่ถ้าไม่เลือกเราก็ทำไปเถอะนะเออก็ท่านก็นึกว่าเราทำบุญเราก็ได้บุญถึงว่าจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเขาไม่เป็นนะเนื้อมุนาบุญอันดีก็ไม่เป็นไรมันก็ยังได้บ้างใช่ไหมแต่ข้าจะไม่เต็มที่เพราะว่าอะไรอาจารย์ครับมีอีกอยู่ข้อหนึ่งไงผมถ้าผมไม่ใส่บาตรแล้วผมไม่ทำบุญแบบอย่างอื่นให้คนหูหนวกตาบอดหรือไปบริจาคโลหิตหรือบริจาคร่างกายอย่างหลวงปู่คุณนี้โอกาสจะได้กุศลมีไหมฮะก็ได้กุศลกุศลนิยมเพราะว่ามันก็มีความแตกต่างกันแต่ว่าให้ทานหรือว่าไปบริจาคคนหูหนวกตาบอดอะไรมันก็ได้ส่วนเพราะว่าไม่เฉพาะจอจงนะฮะที่ว่าจะต้องทำบุญกับพระสงฆ์อย่างเดียวส่วนพระสงฆ์อย่างเดียวก็เป็นอีกส่วนหนึ่งมันก็ได้ส่งที่อาจจะมีความผิดแผกแตกต่างกันไปบ้างบางส่วนอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่เราไปให้ทานหรือว่าไปบริจาคให้คนหูหนวกตาบอดคนพิการอะไรก็แล้วแต่โรงพยาบาลอะไรก็แล้วแต่เถอะนะมันก็มีส่วนที่เป็นกุศลที่เราเสียสละเพื่อเป็นประโยชน์กับเขาเหล่านั้นอะไรเงี้ยนะก็มีอานิสงส์นะครับมันขึ้นกับความสบายใจของเราครับท่านครับวางใจแล้วครับผมครับก็ให้ทำไปเถอะนะบุญอย่างใดอย่างหนึ่งนะโยมใช่ไหมที่เราชอบใจที่ว่าเป็นสิ่งที่เราพอใจทำแล้วเกิดความสุขทำไปแล้วไม่ริบปฏิสารใจคือไม่มาเรือดร้อนทีละทีหลังก็เออทำไปเถอะเนาะโภชนาสาธุด้วยเนาะใช่ไหมก็มีเยอะใช่ไหมบางทีพระเราก็ไม่ค่อยสำรวมอะไรนะฮะมันก็เลยทำให้ญาติโยมไม่เกิดศรัทธาใช่ไหมที่แบบว่าถ้าขาดสำรวมหลวมศีลแล้วก็ขาดความสังวรใช่ไหมโยมเห็นก็ไม่เกิดศรัทธาเนี่ยถ้าความศรัทธานี่แม้อากับกิริยาดูพระสารีบุตรที่เห็นพระอัตชีใช่ไหมเห็นพระอัตชีไปบิณฑบาตเนี่ยเกิดศรัทธาไหมโอ้โหพระรูปนี้มีความสำรวมสังวรระวังดีนะฮะเห็นไหมมีความสงบมีความเรียบร้อยก็เกิดศรัทธาได้สำหรับผู้มีปัญญาพระสารีบุตรตอนนั้นเป็นอุปติสสะใช่ไหมครับยังไม่เป็นพระสารีบุตรอยู่ยังเป็นอุปติสสะอยู่ก็มีความศรัทธาเนี่ยเริ่มใสอยากจะมาฟังเทศฟังธรรมจากท่านว่ามีข้อวัดปฏิบัติอย่างไรถึงได้สำรวมสังวรระวังหน้าเริ่มสายศรัทธาอะไรเงี้ยตรงกันในมงคลสูตรที่ว่าสมณานันจะทัศนังการได้เห็นสมณะเอตมังคารมุตตมังเป็นมงคลขั้นสูงสุดใช่ไหมมีแล้วร่างไหนอย่างนั้นเนี่ยไหมมันดูพระสารีบุตรเป็นตัวอย่างเห็นไหมดูพระอัตถิที่แสดงกับกิริยามีความสำรวมสังวรระวังก็ทำให้เกิดศรัทธาแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยมันรู้สึกว่าจะเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมครับเปลี่ยนไปเยอะก็ต้องพระคุณเจ้าทั้งหลายก็สำรวมหน่อยนะโยมเดี๋ยวโยมก็จะไม่ค่อยศรัทธาอะไรเงี้ยนะก็ต้องสำรวมสวระวังหน่อยไปบิณฑบาตบาตรอะไรก็นะก็ต้องรักษาจารีตประเพณีอันดีงามนะใช่เตกิยวัตรรักษาไว้บ้างเหรอเนาะครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรมาจากจังหวัดลพบุรีโยมสมพงศ์ครับเจริญสุขจะโยมครับผมขอถามปัญหาคือผมยังไม่รู้ว่าขันห้าเนี่ยผมรู้แล้วนะครับแต่บางทีก็ว่าขันมีขันเดียวก็ขันสี่ขันเนี่ยผมยังไม่เข้าใจแล้วมีอีกปัญหาหนึ่งนะครับคืออันนี้กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยครับมันมีนอกมีในเนี่ยผมยังไม่เข้าใจครับจิตนอกจิตในเนี่ยสติปัฏฐานสี่เนี่ยก็สองคำถามเนาะโยมนะครับ
ก็มีสองคำถามเท่านี้เนาะกราบนิมนต์หลวงพ่อตอบในข้อแรกก่อนครับในข้อแรกที่กล่าวว่ารูปขันธ์กับวิญญาณขันธ์ในขันธ์ห้านะครับแบ่งเป็นสองส่วนนะครับกับนิมนต์หลวงพ่ออธิบายในข้อนี้ครับก็ขันธ์เนี่ยมันก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ทั้งห้าความจริงแล้วเนี่ยถ้าเรากำหนดจิตถ้าจิตเรามีความสงบเนี่ยมันก็จะรู้เข้าใจรู้แจ้งแทงตลอดไปมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นแหละแต่ทีนี้ถ้าเราเป็นเรื่องของทฤษฎีปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องเป็นในนี้ขั้นตอนอย่างนั้นใช่ไหมอยู่บอกว่าพระไตรปิฎกในตู้กับพระไตรปิฎกในตัวขันห้าในตู้กับขันห้าในตัวมันก็จะมีความแตกต่างกันนะคือแล้วจริงๆบอกว่าต้องโอเปนยิโกน้อมเข้ามาสู่ตัวนี้เราก็จะต้องฝึกสมาธิฝึกสมาธิธรรมะภาวนาหรือว่าเจริญวิปัสสนาญาณให้เกิดขึ้นนะมันถึงจะไปเข้าใจได้ทีนี้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติอย่างในละนิวรณ์ทั้ง5ไม่ได้เนี่ยถึงอธิบายอย่างไรก็จะไม่เข้าใจลึกซึ้งอะฮะมันก็จะเป็นเรื่องของทฤษฎีไปทฤษฎีที่เราเรียนรู้ในตำรับตำราหรือว่าในพระไตรปิฎกนะฮะทีนี้มันเป็นเรื่องของผู้ประพฤติปฏิบัติได้นะฮะปฏิบัติที่เข้าถึงที่บอกว่าเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนเฉพาะบุคคลที่เข้าถึงนะฮะเข้าถึงขันธ์ทั้ง5นั่นเองฮะเข้าถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าเป็นรูปเป็นนามอันนี้เป็นวิญญาณขันธ์ที่เรามาใช้ในส่วนการสวดพิธรรมเนี่ยแค่นั้นแหละมันเป็นเรื่องรายละเอียดซึ่งจะอธิบายในที่นี้มันก็อธิบายยากถ้าเราปฏิบัติยังไม่เข้าถึงอ่ะมันก็จะเป็นที่เหมือนที่พระท่านสวดอภิธรรมจิตกัมพีนั่นแหละฮะเป็นยังไงนะยังเข้าใจยากไหมอภิธรรมเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งเป็นเรื่องลึกซึ้งต้องปฏิบัติได้ฮะถ้าเรายังข้ามนิวรณ์ทั้ง5ไม่ได้ไม่เข้าถึงสมาธิจนไปสู่วิปัสสนาญาณแยกรูปแยกนามได้ไม่เข้าใจหรอกฮะยังไงต้องไม่เข้าใจเห็นไหมฮะฉะนั้นเรื่องไอ้ขันธ์ของ5ที่จะรู้เรื่องล่อรูปนามชัดเจนได้นั้นต้องประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงจนในระจากนิวรณ์ทั้ง5จนวิปัตตนาญาณรู้แจ้งเห็นจริงเกิดขึ้นตรงนั้นแหละอันนั้นเราก็จะเข้าใจชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์อธิบายก็จะเข้าใจได้อันนั้นเป็นขันธ์5ในตัวใช่มั้ยเป็นหลักของการปฏิบัติขันธ์5จริงๆอยู่ตรงนั้นอันนั้นโยมก็ต้องตั้งใจปฏิบัติเอาแล้วกันแล้วก็จะเข้าใจนี่ข้อต่อไปอะไรสำหรับในข้อที่2โยมถามว่ากายเวทนาจิตธรรมนะครับมีฝ่ายนอกฝ่ายไหนกับเรียนหลวงพ่อให้บรรยายให้ตอบครับที่จริงนะกายเวทนาจิตธรรมเขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4นะครับมันก็ไปควบคู่อยู่ในขันธ์ทั้ง5นั่นแหละครับอยู่ในขันธ์5เหมือนกันความจริงแล้วมันก็เป็นเข้าไปถึงก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ใช่เป็นหลักของทฤษฎีที่เราเอามาเรียนรู้กันตรงนี้นะฮะความจริงแล้วเนี่ยกายเราพิจารณากายเห็นไหมเห็นกายมันที่เราปฏิบัติภาวนาจะเป็นการพิจารณาอสุพังอสุภะอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมหรือพิจารณากายเป็นฐานที่ตั้งของจิตจะกำหนดให้เห็นในเดวติงสาการะอาการ32สาธยายยังไงก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นการพิจารณารูปกายแต่ในรูปกายที่เราพิจารณาไปมีเวทนาไหมมีสุขมีทุกข์ไหมมีไม่สุขไม่ทุกข์ไหมเห็นไหมมีสุขแล้วก็มีทุกข์กันนะมันมีทั้งกุศลและอกุศลและเป็นอัพยากตาธรรมที่เป็นอุเบกขาขึ้นมาในการพิจารณาอันนั้นก็เป็นเรื่องเวทนานะแม้แต่เป็นอุเบกขาก็เป็นเวทนาเหมือนกันที่วางเฉยได้ใช่ไหมเป็นเวทนาแต่ว่ามันเป็นรายละเอียดใช่ไหมมันเป็นรายละเอียดที่เราจะต้องเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติไม่ใช่เรียนรู้ไปดูในตำราอย่างเดียวมันไม่เข้าถึงตรงนั้นใช่ไหมฉะนั้นกายเวทนาเข้าไปสู่ภาวะจิตไอ้จิตก็ไอ้จิตที่เขาเป็นกำหนดรู้กายรู้เวทนามันก็คือตัวจิตนั่นเองเห็นไหมรู้ตัวจิตเนี่ยที่เขาไปเรียนรู้ดูไอ้ธรรมะที่ว่าเรื่องที่ว่าเป็นความเกิดดับทั้งรูปทั้งเวทนาที่เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เป็นเรื่องของไตรลักษณ์มันก็ปรากฏเกิดขึ้นรวมความแล้วอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมอยู่ในสติปัฏฐาน4ที่จะต้องพิจารณาในขันธ์ทั้ง5นะฮะอันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติทั้งนั้นถ้าไปตำรานี่ไม่เข้าถึงเข้าถึงแต่ส่วนสัญญาไม่เข้าถึงตัวปัญญาที่แท้จริงหรอกฮะพอเข้าใจตรงนี้นะอธิบายให้ฟังฉะนั้นจะต้องปฏิบัติให้ละจากนิวรณ์ได้
เห็นไหมมันถึงจะเข้าไปรู้ไปเห็นแต่ถ้ายังมีนิวรณ์ทั้ง5อยู่ไม่เห็นหรอกครับไม่รู้ไม่เห็นกายในกายจิตในจิตเวทนาในเวทนาธรรมในธรรมไม่เห็นหรอกครับอธิบายไงก็ไม่เข้าใจเรียกว่าสังหารนิวรณ์5ให้หายสืบสายวิตกวิจารณ์ปิตินะครับที่เรามาใช้กันนะครับตามขั้นตอนครับต้องไปทำในขั้นตอนนะฮะมีอะไรบ้างลองท่านลองสวดดิเรียนหนึ่งก็สืบสังหารนิวรณ์5ให้หายสืบสายวิตกวิจารณ์ปิติสิริรวมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌาน4พร้อมด้วยวสีทั้ง5นะครับตามบทสวดนะครับนั่นแหละบทสวดวสีทั้ง5คือความชำนาญนะฮะครับไอ้เนี่ยถึงจะไปรู้ถึงจะไปเข้าใจคืออ่านออกแล้วความชำนาญน่ะนะเข้าสมาธิอยู่ในสมาธิอธิษฐานอยู่ในสมาธิอะไรเนี่ยสามารถจะทำได้คล่องแคล่วกันเรียกว่าความชำนาญเนี่ยตรงนั้นครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดสมุทรสาครครับโยมพิมพาเจริญสุขโยมนักการค่ะหลวงพ่อค่ะเจริญสุขโยมค่ะพอดีหนูจะถามว่าผู้ที่มีอริยทรัพย์ภายในแล้วขึ้นชื่อว่าได้เป็นพระโสดาบันหรือยังเจ้าคะแล้วพระโสดาบันเนี่ยถ้าใครได้เป็นพระโสดาบันแล้วยังไปเกี่ยวข้องกับพวกเจ้าเข้าทรงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเจ้าคะเพราะว่ามีคนบอกว่าเขาสำเร็จไปแบบแดนนิพพานแล้วแต่ว่าเขายังยุ่งกับแบบการลงทรงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะหลวงพ่อมันก็เลยสงสัยขอกราบนมัสการนะเจ้าคะหรือลูกจะฟังทางทีวีเจ้าคะผู้ที่บรรลุเป็นโสดาบันแล้วเขาเรียกว่าเข้าถึงไตรสรณคมเข้าถึงกระแสนิพพานแล้วก็ไม่ไปทำอะไรที่อะไรผิดหลักคำสอนนะไหมไม่ผิดหลักคำสอนแล้วเรื่องเจ้าเข้าทรงนั้นมันคนละเรื่องกันเลยกับหลักของพุทธศาสนาเห็นไหมฉะนั้นผู้ที่เป็นโสดาบันที่เป็นในแท้ๆไม่ใช่เป็นเทียมๆอะไรนี่มันก็ไม่ไปทำอะไรอย่างนั้นอะไรใช่ไหมเพราะว่าพระโสดาบันนี่สามารถจะละสังโยชน์ได้3ใช่ไหมสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาสนะครับเข้าใจในศีลว่าศีลเนี่ยนะที่จะนำไปสู่จุดสูงสุดได้ก็ที่อธิบายให้ควังอยู่เสมอว่าศีลเนี่ยเปรียบเป็นรากฝอยหรือรากแก้วของต้นไม้นะมั้ยครับแต่นี้รากแก้วของรากฝอยของต้นไม้เนี่ยถ้ามันมีรากที่สมบูรณ์แบบลำต้นมันก็ดีแล้วมันก็ถึงเข้าถึงดอกเข้าถึงผลแล้วมันจะไม่ไปไขว้เขวไปอย่างอื่นใช่มั้ยมันก็ตรงลงตัวของเขาอ่ะนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นเทียมๆมันนั้นก็แล้วแต่นะถ้าเป็นแท้ๆโสดาบันแท้ๆก็ไม่ไปทำอะไรที่นอกพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ไม่ไปถือรูปคำศีลอะไรคือมาเข้าใจในเรื่องศีลว่าศีลนี่มีความสำรวมระวังแล้วก็การประพฤติปฏิบัติมีความมั่นคงไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวใครจะมาชักจูงอย่างไรก็ไม่ไปเพราะว่าโสดาบันเขาจึงบอกว่าถ้าเป็นศีล5เนี่ยก็ตัวตายดีกว่าศีลขาดนะยอมตายโดยที่ว่าจะไม่ยอมทุศีลด้วยเจตนาเลยใช่ไหมครับฉะนั้นจะไปพูดถึงว่าอะไรจะไปค่อยเขวที่ไปออกไปนอกลัทธิอะไรอย่างเงี้ยนอกศาสนาเป็นลัทธิอื่นอะไรแบบอื่นนั่นก็เป็นเรื่องที่บอกว่าไงอาจจะเป็นของเทียมไม่ใช่ของแท้ก็ได้ครับใช่ไหมฉะนั้นโยมก็เข้าใจตรงนี้ก็แล้วกันนะฉะนั้นต้องรู้นะต้องเข้าใจพระปัญญาจะค่อยเขวอ่ะเพราะว่าพระโสดาบันนี่มั่นคงในเรื่องศีลนะฮะแต่อย่างนึงก็เข้าใจเรื่องที่จริงแล้วเรื่องของขันธ์5พระโสดาบันก็รู้แล้วเรื่องของตายรักนี่รู้แล้วเพราะว่าเป็นผู้ที่เข้ากระแสนิพพานแล้วไม่ตกต่ำเลยมั้ยไม่ตกต่ำแล้วจะไปสู่เป็นพระอรหันต์อรหันต์แต่ว่าอีกชาติ1 3ชาติ7ชาติอะไรบรรลุเป็นพระอรหันต์ใช่มั้ยครับโสดาบันอันนั้นตามในพระไตรปิฎกนะฮะที่กล่าวไว้เห็นมั้ยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของจิตเนี่ยมันชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นเองอย่างรู้ไตรลักษณ์นะครับใช่ๆชั่วขณะจิตนั้นเท่านั้นเองมันก็ไปได้แล้วครับถ้ารู้จากการพลิกจิตกลับมันก็ดับไม่มีเหลือถ้าไม่รู้จากการพลิกจิตกลับมันก็เหมือนไฟที่มีเชื้อนะฮะครับมันอยู่ตรงนั้นเองขณะจิตหนึ่งเท่านั้นฉะนั้นก็ไม่ต้องไปว่ากันแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปทำอย่างนั้นก็คงเทียมๆไม่ใช่ของแท้แล้วกันนะเข้าใจตรงนั้นนะฮะโยมนะครับมันเป็นงั้นก็เราก็จะไปลังเลสงสัยอะไรเงี้ยนะเพราะว่าผู้ที่เป็นตัวดาบันเข้าถึงใจสนาคมเข้าถึงหลักของศีลแล้วไม่ค่อยเขวไปอย่างอื่นถือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นสรณะที่พึ่งที่แท้จริงนะฮะไม่เอาอย่างอื่นมาเป็นสรณะไม่เป็นที่พึ่งแล้วเห็นไหม
นี่ก็ยังมีอีกเยอะนี่ที่เป็นในลักษณะอย่างนั้นนะยังเยอะอยู่ในสังคมไทยใช่ยังเยอะแล้วคนก็ค่อนข้างจะอะไรตามกระแสครับชักชวนกันไปอันนี้ก็คงไม่ว่ากันถ้าชอบก็นะแล้วแต่ต้องให้อะไรใช้เหตุใช้ผลหน่อยเห็นไหมว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเห็นไหมเชื่อหลักของพุทธศาสนาเพื่อเชื่อพุทธเจ้าอันนั้นถือว่าถูกต้องแล้วตรงที่สุดแล้วแหละเห็นไหมถ้าพิสูจน์กันให้จริงๆแล้วมันก็เป็นในลักษณะนั้นนั้นใครจะไปอ้างอิงอะไรอย่างอื่นนอกจากพระรัตนตรัยก็คงไม่ใช่อ่ะเนาะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของโยมที่จะต้องใช้ดุลพินิจแล้วฮะการจะถือจะทำอะไรก็นั้นต้องให้เป็นสัมมาทิฏฐิหน่อยความเห็นที่ถูกต้องไงหลักขององค์มรรคใช่ไหมเป็นเข็มทิศชี้ทางอ่ะครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดนครราชสีมาครับโยมสว่างครับเจริญสุขเจริญโยมเจริญสุขโยมนมัสการครับหลวงพ่อจะเจริญสุขโยมมีอะไรเอ่ยผมอยากปรึกษาธรรมะหลวงพ่อหน่อยครับได้เลยโยม ผมเวลาก่อนนั่งสมาธินี่ผมระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์แต่ผมไม่ได้สวดมนต์ผมนั่งสมาธิเลยจะผิดไหมครับก็ไม่ผิดนะโยมถ้าเราไม่มีเวลาหรือว่าเราสวดไม่ได้เรามันลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็สามารถจะนั่งสมาธิได้ใช่ไหมหรือว่าเราจะไม่สวดอะไรเลยแล้วก็มากำหนดรู้ดูองค์บริกรรมภาวนาของเราที่เราใช้อ่ะนะเราภาวนาด้วยองค์บริกรรมใดล่ะแล้วก็ใช้อย่างนั้นกำหนดรู้อันนั้นก็เป็นการประพฤติปฏิบัติตามนะฮะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วใช่ไหมเพราะว่าเรื่องของรัตนตรัยคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเราก็ระลึกถึงกันอยู่แล้วนะแต่ว่าทีนี้เรามากำหนดมาบริกรรมมาภาวนาด้วยความเคารพด้วยความศรัทธาอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เป็นการเสริมตัวสมาธิจิตตั้งมั่นและถามเสริมศรัทธาความเชื่อมั่นปัญญาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติเพิ่มขึ้นก็พยายามทำไปเถอะไม่เป็นไรมันก็จะได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจชัดเจนมากขึ้นนะอันนี้ขึ้นอยู่กับความเพียรความพยายามนะอย่าไปท้อแท้บางครั้งนี่เราอาจจะมีอุปสรรคมีอะไรเขาเรียกว่ามารมาผจญมีอุปสรรคมาขวางกั้นนะอุปสรรคก็เลยเปรียบไปว่าเป็นมารก็ได้มันก็นะทำให้อย่างนั้นอย่างนี้ผัดวันประกันพรุ่งอะไรเรื่องนั้นเรื่องนี้คอยเดี๋ยวค่อยทำอะไรเงี้ยแต่หลักของพุทธศาสนาท่านบอกว่าไม่ให้ผัดวันประกันพรุ่งเราจะรู้ล่วงว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเราจะหายใจออกหรือเปล่านะความดีเป็นสิ่งที่ต้องทำเดี๋ยวนี้นะครับต้องทำเดี๋ยวนี้ทำในปัจจุบันเรารู้ไหมว่าไอ้พวกนี้เราจะหายใจออกหรือเปล่าไม่รู้หรอกใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่แน่หรอกชีวิตเนี่ยเพราะเราไม่ล่วงรู้ความตายในอนาคตว่าจะมาถึงเราเมื่อไหร่ใช่ไหมแต่ทีนี้เราก็จะได้อะไรจากลมหายใจคือให้มีสติกับลมหายใจไงฉะนั้นที่ว่าเราจะต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกเพราะว่าลมหายใจเขาออกของเราเขาจะเกิดคุณค่าสูงสุดนะฮะเพราะไม่ชนะแล้วเราก็จะหายไปใจไปเปล่าๆฟรีๆไปเห็นไหมไม่ได้มีสติไม่ได้เพิ่มปัญญาอะไรเงี้ยเอาลมหายใจเพื่อประทังชีวิตอยู่ไปวันๆหนึ่งเห็นไหมครับไม่ได้เสริมเพิ่มปัญญาอะไรให้มันเกิดขึ้นดังนั้นก็นั่นแหละคือต้องปฏิบัติต้องทำไปเหมือนกับว่าเราอยู่ปกติธรรมดาเราไม่ได้นั่งสมาธิอยู่ไปนี่นั่งปกติถ้าจิตใจมันฟุ้งซ่านวุ่นวายก็มากำหนดลมหายใจก็ได้ฮะหายใจเข้าลึกๆค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆให้มันตั้งสติได้ไหมให้มีสติรู้ตัวขึ้นมาครับคิดฟุ้งซ่านไปทำไม ดึงจิตกลับกระตุกจิตกลับมาซะหน่อยโอ้ยฟุ้งซ่านไปเลยเรื่องไหนล่ะโอ้ยเหตุการณ์เก่าๆไปคิดทำไมครับอดีตคือความฝันปัจจุบันคือความจริงอนาคตคือสิ่งไม่แน่นอนเอาปัจจุบันดีกว่าใช่ไหมครับมันกลับเตือนมันไม่ได้นั่นแหละความสงบมันจะค่อยๆเกิดขึ้นอ่ะเห็นไหมความสงบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั้นก็ความสุขก็มากขึ้นเป็นผลตามมาแต่ความสงบนั่นเองครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีคำถามที่ฝากเข้ามานะครับคำถามนี้มาจากคุณวรรณภาจังหวัดราชบุรีถามว่าขันห้าขันเก้าขันสิบหกที่คนทรงเจ้าเขาให้รับเหมือนขันทางธรรมะทั่วไปไหมคะครับ
ครับไอ้สงสัยจะต้องไปถามคนเข้าส่งแล้วนะฮะเยอะเหลือเกินขันมันขันมันเยอะจนเกินนะครับสิบขันเยอะขัน9ขัน16เลยนะครับเออมีขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับเอ้าเอาเราเป็นชาวพุทธนี่เราเอาเข้าแค่ขันห้าก็พอแล้วนะขันห้านี่ก็ยังเยอะเรายังเรียนไม่ถูกไม่ถึงเลยทำไม่ถูกเลยใช่ไหมยังดับทุกข์ไม่ได้เลยนะฮะขันไปมากมายอันนั้นไปถามคนเข้าเจ้าเข้าส่งเอ๊ะทำไมมันเยอะจังเลยเนี่ยขันนะฮะมันเพิ่มขันนะแต่หลักพุทธศาสนาก็มีขันห้าใช่ไหมใช่ไหมที่เรามาใช้เรามาสวดมาท่องมาสวดมนต์อะไรกันก็น่ะให้พิจารณาขันห้าไม่ได้การประพฤติปฏิบัติใช่ไหมในเรื่องขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรอันนั้นถ้ามันนอกเหนือไปแล้วมันก็อาจจะไปเรื่องของความจำไปเรื่องของสัญญาไปไม่ใช่เรื่องของปัญญานะประโยชน์มันน้อยแต่งแต้มแต่งเติมมาใช่ประโยชน์มันน้อยฮะทีนี้จะอธิบายไปก็ประโยชน์น้อยป่ะครับปีประโยชน์มันน้อยต้องเอาในขันห้าที่มันมีอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยถูกต้องลงตัวที่สุดแล้วเห็นไหมไอ้ส่วนเกินนั่นต้องไปถามเขาแหละเห็นไหมเออถ้าขันน่ะมันเยอะจังอะไรเงี้ยนะเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ญาติโยมก็ควรจะพินิจพิจารณากันดูอะไรนะเอาขันห้านี่แหละโยมเราปฏิบัติเนี่ยให้มันเข้าใจชัดเจนอ่ะนะไอ้รูปคืออะไรเวทนาคืออะไรสัญญาคืออะไรสังขารคืออะไรวิญญาณคืออะไรแล้วจะทำยังไงนะฮะให้มันรวมมาเป็นหนึ่งเดียวแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยให้มันเป็นหนึ่งเดียวได้ไหมอันนี้สำคัญตรงนี้ละหากนะฮะถ้ารวมให้มันเป็นหนึ่งเดียวได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยฮะเห็นไหมมันก็จะมีความสุขเกิดขึ้นโอ้ความยึดมั่นถือมั่นมันก็จะคลายเจือจางลงไปเห็นแต่ความไม่เที่ยงแท้เป็นเรื่องของอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนไปอนัตตาที่ตัวตนที่เราไปปรุงแต่งว่าให้มันเป็นตัวถ้าเป็นตนขึ้นมาเขาเรียกอะไรเรียกผีลุกปลุกผีนั่งอะไรมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆเห็นไหมครับไอ้นี้มันก็จะรู้จักการปรงหรือว่าปล่อยวางเป็นอันนี้ฮะชีวิตก็จะมีความสุขขึ้นถ้าไปยึดมั่นถือมั่นมาก่อนหนักกันนะฮะหนังก็เป็นทุกข์ยืนก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์แล้วเพราะว่ามันยึดมั่นถือมั่นเรื่องของตัวตนนะฮะเรื่องของอัตตานั่นเองดังนั้นที่เราต้องพิจารณาในไตรลักษณ์ที่เรียกว่าสามัญลักษณะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนี่ยเราต้องพิจารณาอยู่เนืองๆอันนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับชีวิตถ้าเราไม่เข้าใจถึงนี้เราจะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เราจะไม่เข้าใจธรรมะแต่มาเข้าใจถึงไตรักนี่แหละมาเข้าใจถึงธรรมะชัดเจนขึ้นนะฮะครับมันมีแล้วมีการตั้งต้นใช่ไหมมีฐานที่ตั้งใช่ไหมแต่ไม่เข้าใจตรงนี้แล้วก็โอ้ไม่มีฐานที่ตั้งเลยแหมไม่มั่นอกไม่มั่นใจอะไรเลยใช่หรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมถูกหรือไม่ถูกอะไรเงี้ยไหมครับแต่ถ้ามาพิจารณาเห็นความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาละโอ้มันถูกกับหลักที่พุทธเจ้าท่านให้เราประพฤติปฏิบัติอันนี้ให้ละอัตตาตัวตนถ้าปฏิบัติยิ่งเป็นตัวเป็นตนมากขึ้นเนี่ยยิ่งปฏิบัติไปตัวตนชักจะโตขึ้นโตขึ้นมันใช่หรือเปล่าฮะครับใหญ่จะเล็กไม่ลงอะไรประเภทนั้นนะเออครับใหญ่ครับฟ้าครับแค่นั้นนะฮะยังไงก็ไม่เกินโลงหรอกใหญ่เกินโลงไม่ได้หรอกมั้ยโลงใหญ่กว่ามั้ยใหญ่กว่าครับถึงไงตัวใหญ่ขนาดไหนเค้าโยมเค้าก็ต้องทําใหญ่ใส่ได้นะไอ้ที่ใหญ่นี่คือความยึดมั่นในตัวเองเออก็ยึดมั่นในถือเองยึดมั่นถือมั่นในตัวเองยึดมั่นในไตรลักษณ์นี่เองครับใช่ก็ยึดมั่นเนี่ยถือมั่นในไตรลักษณ์ถูกต้องที่สุดเลยครับเป็นลักษณะอย่างนั้นเขายังเรียกว่าสามัญลักษณะไงเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนี่ยที่จะต้องพิจารณาแต่ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่คนก็ไม่ค่อยพิจารณาไหมอันนี้จังทุกขังอนัตตาพิจารณาไหมหลายคนยังไม่รู้ป่ะเหมือนท่านว่าอย่างนั้นไหมครับเหมือนพ่อพูดไหมครับเหมือนว่าสายแรกที่โทรเข้ามาครับหลวงพ่อที่โยมบอกว่าถ้าสนใจดูจิตดูใจตัวเองก็จะเห็นความทุกข์เห็นอารมณ์ต่างๆหลายอย่างแต่พอไม่สนจิตสนใจก็เหมือนกับไม่มีแต่จริงๆมันอยู่ตลอดเลยใช่ไหมครับก็จะเป็นถูกกบเกลื่อนไว้ไงฮะอารมณ์อื่นมันกบเกลื่อนไว้เพราะฟุ้งซ่านไงสอดสายไปอารมณ์นั้นอารมณ์นี้แต่ที่จริงมันก็อยู่ในนั้นนะฮะอยู่ในจิตอยู่ในความคิดอยู่ในตัวสัญญาอ้าวมีสายเข้ามาอีกแล้วในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดเพชรบุรีครับโยมยุพาเจริญสุขใจโยมจะเลิกชกโยมถามว่าฮัลโหลจะถามได้เลยอยากถามว่าอยากถามว่าถ้าเราเจริญสติอยู่แล้วเราผ่านเวทนาจิตธรรมแล้วเข้าเห็นตัวนิมุตินี่เอ้ยมันเห็นจิตเห็นจิตยังแจ้งนี่มันอยู่ในภาคปฏิบัติในขั้นไหนคะก็มันเป็นภาคปฏิบัติได้โยม
เห็นความเกิดดับของจิตมันก็เป็นเรื่องดีนะฮะจิตเป็นผู้รู้ดูความเกิดดับของจิตของความคิดเนี่ยเพราะว่าจิตมันก็มีตัวมีภาวะของสังขารความปรุงแต่งนะฮะถ้าจิตเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูอยู่ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในความปรุงแต่งอ่ะมันแยกออกมาได้นั่นแหละค่ะเห็นเป็นรูปรู้ปนามก็ปรากฏเกิดขึ้นมันที่จริงมันก็น่าถ้าเป็นเรื่องทฤษฎีมันก็เรื่องยาวนะแต่ที่จริงแล้วจิตเห็นจิตนะฮะคือเห็นความคิดในจิตที่ปรุงแต่งที่มีตัวสังขารนั่นเองเห็นไหมน่ะค่ะอันนี้หลักของการปฏิบัตินะฮะใช่ค่ะเพราะอยากจะถามว่าเนี่ยเขานี่คือเรามันเกี่ยวกับการที่ถอดถอนใช่ไหมคะนั่นแหละมันก็กลายการถอดถอนนะอัตตาตัวตนนะให้มันพอไปรู้จิตเห็นจิตแล้วมันแยกออกหมายความถึงว่าไม่ไปยึดมั่นถือมั่นความไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็คือถอดถอนไงฮะไม่ยึดมั่นถือมั่นคือการถอนออกจากความยึดติดเนี่ยอยู่กับอารมณ์ยึดติดอยู่กับอัตตาตัวตนนั่นเองนะเพราะก็คือว่าโยมปฏิบัติคือไม่ชินไม่เคยอ่านหนังสือเลยอะค่ะแต่เราใช้ปฏิบัติเอาตามจะปฏิบัติแต่ไม่เข้าใจว่าคือมันถูกต้องไหมอะไรมันถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละต้องให้ดูอย่างนั้นน่ะที่จริงการปฏิบัติจริงๆมันต้องมาอ่านจิตอ่านความคิดที่หลวงพ่อบอกอะไรนั่นนะอ่านจิตอ่านความคิดถ้าอ่านหนังสือออกบางทีเราเรียนจนจบแล้วอ่านจบท่องจำได้สมัยอาตมาอยู่ห้องวิปัสสนาหลวงพ่อครูบาอาจารย์บอกว่าที่ท่านท่องอะไรเก่งจำได้อาตมาก็จะจำอะไรได้แม่นแล้วก็จำโอ้โหเป็นหนังสือเล่มหนาๆจำได้หมดเลยตอบได้หมดแต่ว่าบอกไม่เอาเลยอันเป็นสัญญาไอ้สัญญานั้นมันจะเป็นตัวนิวรณ์ท่านบอกให้ตามครูบาอาจารย์บอกกรรมฐานให้บอกการพิจารณาให้เอาอย่างนั้นแล้วค่อยอ่านจิตอ่านรีบทตัวเองอ่านจิตอ่านความคิดตัวเองอย่างเดียวหนังสือก็ไม่ให้อ่านบนก็ไม่ให้สวดให้อ่านจิตอ่านความคิดไปปฏิบัติอยู่ห้องต้องเข้ามาอยู่ต้องอะไร 2-3 พรรษานะโยมไม่ได้พูดกับใครไม่พูดด้วยเห็นไหมให้อ่านจิตอ่านความคิดแต่ที่จริงอะนะจิตมันพูดนะมันมีตัววิตกวิจารมันพูดกับมันเองเพราะว่าภาวะจิตของมนุษย์เรานี่มันมีตัววิตกกับตัววิจารไงเห็นไหมมันก็จะเถียงกันเองอะไรกันเองบอกว่าดูนั่นแหละท่านไม่ต้องไปดูอื่นแล้วดูตัววิตกวิจารที่มันเถียงกันเองในจิตในความคิดนั่นแหละเห็นไหมอ่านให้มันออกรู้ให้เท่าทันมันจะดับทุกข์ได้ถ้าไม่เชื่อมันก็ดับทุกข์ได้เห็นไหมไม่เห็นทุกข์แล้วค่ะเลยก็คือก็ยมก็มาปฏิบัติเรื่องเจริญสติอย่างเดียวอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดก็เห็นการเดินการที่เราเข้าไปดูในตัววิมุตต์แล้วมันก็ขาดกันอะไรมันก็ล่วงลงไปอะไรเงี้ยเลยไม่เข้าใจว่าตรงนี้มันถูกต้องไหมแต่เราไม่มีคำบาลีหรือของพระพุทธศาสนาเอาไว้ก็คือมันถูกต้องใช่ไหมคะเหมือนหลวงพ่อพูดให้ฟังนี่เข้าใจหรือเปล่าเข้าใจนะเข้าใจต้องดูงั้นไม่ต้องไปใส่ใจในเรื่องของบาลีอะไรมากเอาภาษาจิตนะฮะภาษาของความคิดเนี่ยแหละนะเนี่ยภาษาจิตภาษาความคิดอ่านให้ออกเห็นไหมบอกตัวเองให้ได้เถอะอยู่การปฏิบัติที่เราเจริญสติอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดอ่านตัวเองออกให้ได้คืออ่านจิตตัวเองให้ได้รู้สภาวะที่การเกิดดับให้หมดทุกอย่างใช่ไหมคะคือการปล่อยวางหมดคิดดีก็ให้รู้คิดดีก็ให้รู้คิดไม่ดีก็ให้รู้ไงค่ะต้องให้เห็นความเกิดดับของการคิดดีคิดไม่ดีแล้วก็รู้เหตุปัจจัยของไอ้ความเหตุของความคิดดีหรือไม่ดีมันมาจากไหนฉะนั้นหลวงพ่อคะแล้วเวลาไม่ชีการที่อยู่กับปัจจุบันแต่มันจะมีลูกกลมๆมันอยู่ตรงที่หน้าผากเนี่ยเราไม่ชีเขาไม่โยมก็เลยพยายามแก้เนี่ยแต่มันก็ไม่ขาดสักทีหนึ่งแต่เราก็เลยไม่ปฏิบัติอีกเลยมันก็ยังไม่ขาดอะไรเนี่ยจะสอนวิธียังไงดีคะว่าเราจะขาดตรงนี้ได้ไหมอะไรเนี่ยมันจะขาดออกไปได้ไหมคะก็ปล่อยให้ปกติธรรมดาแล้วก็ปฏิบัติไปปกติเนี่ยเดี๋ยวก็เวลานั้นนานๆไปก็หายไปเองอะฮะไม่เป็นไรท่านี้ถ้าเราไม่ไปเล่นนิมิตหรือสบายใช่ค่ะฮะบางทีทำให้เราไม่สบายด้วยค่ะเวลามันหนักเข้าอะค่ะมันแบบว่ามันหน่วงเข้าตรงมันจะไปจับสภาวะอยู่กลางหน้าผากมันเป็นลูกเลยอะค่ะทีนี้เราก็ไม่ต้องไปกำหนดดิพยายามดึงจิตมาให้อยู่กับองค์บริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่ากำหนดรู้ที่จิตก็ได้โดยที่ไม่ได้ไปกำหนดที่นิมิตที่ปรากฏเกิดขึ้นนั้นมากำหนดรู้ที่จิตนะฮะอ๋อค่ะขอบคุณค่ะเจริญสุขค่ะก็ตั้งใจปฏิบัติก็แล้วกันโยมมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็มีปัญหาแล้วก็ถามมานะอธิบายขยายความให้ฟังแล้วก็ไปลองทำดูลองผิดลองถูกก็ไม่เป็นไรหรอกเห็นไหมมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำคอยเตือนอะไรนะไม่มีปัญหาอะไรตรงนั้น
พราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับการประพฤติปฏิบัติมันก็มีความแตกต่างกันไปเนาะมีความแตกต่างกันทีนี้ทั้งนี้และทั้งนั้นเราก็เอาทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติมานั่นกันนะมั้ยเพื่อเราจะไม่ทิ้งหลักฐานที่อ้างอิงนะมั้ยเพราะมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะเหมือนที่ว่าวัฒนธรรมเราสวดมนต์แปลนะจากบาลีมาแปลเป็นไทยนั่นนะเพราะว่าไม่ทิ้งนะแต่เพราะว่าบาลีนั้นสวดเพื่ออะไรทรงความขลังเอาไว้ความศักดิ์สิทธิ์เอาไว้แต่ว่าแปลให้ความคิดบาลีสวดให้ขลังแต่ว่าแปลเป็นภาษาไทยให้เกิดความคิดเกิดความเข้าใจจะได้นำมาใช้นำมาปฏิบัติได้นะถ้าบาลีอย่างเดียวบางทีญาติโยมหลายคนก็ไม่เข้าใจไหมไม่เข้าใจถึงภาษาว่าหมายความว่าอะไรถ้ามาแปลเป็นไทยแล้วก็แปลเป็นไทยแล้วก็ต้องขยายความอีกใช่ไหมใช่ครับต้องขยายความครับถึงจะเข้าใจชัดเจนขึ้นแล้วก็นำมาใช้นำมาปฏิบัติได้ไม่งั้นเราก็จะไปถือว่าขลังเห็นไหมขลังอย่างเดียวก็ต้องเกิดความรู้ความเข้าใจในคำสอนในพระศาสนานะครับจึงจะมาใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้นะครับใช่ครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็สำหรับเวลาในช่วงนี้ก็หมดเวลาช่วงแรกแล้วพักสักครู่กลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่สองจ้ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่ในวันอาสาฬหบูชาวันอังคารที่19กรกฎาคม2559มีดังต่อไปนี้ค่ะบุคคลทั่วไปผู้ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานวันสุดท้ายที่รับสมัครพร้อมทั้งปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันที่19มิถุนายนนี้ผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านเอกชนต่างๆรวมถึงนักศึกษาที่ต้องการลาบวชมีระยะเวลาบวชน้อยต้องมีใบอนุญาตลางานมาแสดงวันสุดท้ายที่รับสมัครพร้อมทั้งปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดในวันที่4กรกฎาคมสมัครด้วยตนเองที่ศาลาสงฆ์หรือที่ประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์086-009-3566สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูลจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์9นาฬิกา30นาทีถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์11นาฬิกาเจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตสูตร12นาฬิกาฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูมงคลยานวิคำพองปัญญาวุฒโธหลวงปู่น้อยวัดป่านานาชาติรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทาน
ตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171และสามารถติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนนี้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะวันที่13ถึงวันที่19มิถุนายนนี้ขอเชิญร่วมบวชเนกขมะปฏิบัติธรรมในงานมุทิตาสักการะพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างกำแพงรอบวัดเนื้อที่300ไร่และสร้างอาคารธรรมจักษุในวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนเวลา 8:00 น.ตักบาตรพระภิกษุ150รูปเวลา 11:30 น.ถวายพานพุ่มมุทิตาสักการะหลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมเวลา 13:00 น.พิธีทอดผ้าป่าและร่วมฟังธรรมติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์081-948-1895ของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะสมัครครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคือจากบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายขอให้เห็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้ากับชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเนี่ยเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธีหลวงพ่อเนี่ยทางสังฆทานทาง FM 89 25ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการเคลื่อนขาวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 น.ถึง 10:30 น.โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำนั้นเป็นโลกของธรรมะสุขสาธุชนก็กลับมาพบกันอีกในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปริปุณโญมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านเหมือนเดิมนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์024961160และ1ช่องทางสำหรับสาธุชนที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนก็ยังสามารถรับชมรับฟังรายการวิทยุของทางวัดเราได้โดยเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store แล้วใช้ชื่อคำว่าสถานีวิทยุสังฆทานธรรมในการค้นหานะฮะสำหรับในช่วงที่2ของรายการนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมครับเจริญสุขก็พบกันอีกช่วงที่2ของรายการนะมีปัญหาอะไรก็ถามมาได้นะจะได้อธิบายให้ฟังครับเป็นวิทยาทานนะก็มีพอดีเลยครับในช่วงนี้ก็มีสาย
ที่โทรเข้ามานะครับหลวงพ่อครับสายนี้โทรมาจากกรุงเทพมหานครโยมวันธนาครับเจริญสุขจะโยมมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกดีใจที่หลวงพ่อมาอีกเป็นวันที่สองเมื่อวานนี้ลูกก็ฟังหลวงพ่อนะเจ้าค่ะลูกชอบฟังหลวงพ่ออ่านกลอนลูกก็จดทันบ้างไม่ทันบ้างเจ้าค่ะหลวงพ่อเคยพูดอยู่เสมอในเรื่องของพระไตรปิฎกในตัวและในตู้เจ้าค่ะซึ่งสำหรับลูกนั้นลูกอ่านก็ไม่คล่องนะเจ้าค่ะท่องก็ไม่จำ เพราะว่าลูกแก่แล้วเจ้าค่ะเจ้าค่ะสำหรับวันนี้ลูกมีปัญหานมัสการถามหลวงพ่อนะเจ้าค่ะอย่างชีวิตประจำวันของลูกนะเจ้าค่ะลูกต้องช่วยตัวเองลูกทำงานบ้านเพื่อบริหารรูปขันธ์นะนะเจ้าค่ะขณะที่ทำลูกก็พยายามคุมสติให้อยู่กับปัจจุบันนะนะเจ้าค่ะพอทำเสร็จแล้วลูกก็ดูจิตของลูกเองลูกกำหนดพุทโธบ้างเพื่อตัดการปรุงแต่งของจิตนะเจ้าค่ะเมื่อกำหนดเช่นนี้ลูกในขณะเดียวกันลูกก็มีปัญหาถามตัวเองว่าถ้าเราเปลี่ยนจากกำหนดพุทโธมาเป็นระลึกถึงพุทธคุณเก้าแทนเนี่ยนะเจ้าค่ะหลวงพ่อจะได้ไหมเจ้าค่ะแล้วลูกมีอีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะบางทีลูกเขียนหนังสือนะเจ้าค่ะด้วยสายตาที่ไม่ค่อยดีอ่ะมันก็ไม่ค่อยจะอยู่บนเส้นบรรทัดหรอกบางทีมันก็จะโยเยสูงขึ้นไปต่ำลงมาลูกก็ตั้งสติกำหนดพุทโธแล้วก็อธิษฐานว่าลูกขอถวายการเขียนลายมือนี้เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธองค์เจ้าค่ะหลังจากนั้นลูกก็จะมีสติมีปีติขึ้นแล้วก็เขียนต่อไปได้อย่างงดงามเจ้าค่ะลูกขออนุญาตให้หลวงพ่อวิเคราะห์แทนให้ลูกทราบด้วยนะเจ้าค่ะลูกขอฟังทางทีวีเจ้าค่ะนมัสการลาเจ้าค่ะที่ว่าอ่านไม่คล่องต้องไม่จำก็ขอให้ทำจริงก็แล้วกันทำให้จริงๆไอ้ที่ว่าพระพุทธคุณ9นั้นถ้าเราจะเอามาเป็นบริกรรมภาวนาถ้าเราลองทำดูแล้วถ้าจิตใจสงบมันก็ใช้ได้จึงบอกว่าการบริกรรมภาวนาแม้จะการนอกเหนือจากพระไตรปิฎกใน40กรรมฐาน40หรือว่านอกเหนือจากนั้นแต่เป็นไปเพื่อความสงบระงับทำให้ความโรคความโกรธความหลงมันลดลงไปหมดไปสิ้นไปมันก็ใช้ได้ทั้งนั้นน่ะเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะฮะที่จริงมันมีมากกว่านั้นซะอีกด้วยซ้ำไปแต่ว่าที่เรียบเรียงในพระไตรปิฎกเพื่อให้มันกระชับนะฮะมี40อย่างที่จริงมีนอกเหนือกว่านั้นเป็นอุบายวิธีการทำให้จิตมีสมาธิตั้งมั่นแล้วเกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจในการที่จะไประความยึดมั่นถือมั่นในสังขารที่เรียกว่าเป็นอัตตานะรวมแล้วเรียกว่าอัตตาตัวตนได้มันก็ใช้ได้หมดนะฮะจากนั้นก็ลองปฏิบัติดูฮะที่ว่าพุทธคุณ9เห็นไหมเอามาไปพิจารณาเอามาเป็นองค์บริกรรมอะไรก็หรือเอาพิจารณาได้ก็แล้วแต่หรือจะเอามาเป็นอนุสติอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นการระลึกนึกถึงนั้นถ้าเกิดสมาธิจิตตั้งมั่นเกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจทำให้คลายจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกองสังขารถอดถอน อัตตาตัวตนขึ้นได้มันก็ใช้ได้นะถือว่าเป็นหลักของการปฏิบัติฉะนั้นอุบายในการที่จะทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันให้รู้เท่ารู้ทันรู้การรู้แก้เรื่องของจิตที่ยึดมั่นถือมั่นนั้นอุบายก็มีความแตกต่างกันไปใช่ไหมจะในกรรมฐาน40อย่างในพระไตรปิฎกนั้นมันก็ที่มีไว้นะที่เราที่ศึกษาอะไรมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของแต่ละคนแต่ละท่านที่มีวาสนาบารมีที่แตกต่างกันจึงต้องใช้กรรมฐานคนละบทคนละแบบไปใช่ไหมใช้เหมือนกันไม่ได้เพราะว่ามันแล้วแต่วาสนา
ในบารมีที่สั่งสมมาในอดีตนะฮะที่ทำมาไม่เหมือนกันบางทีว่าใช่ว่าชอบมันก็แตกต่างกันไปไงที่ทำมานะมันก็เลยต้องเอามากรรมฐานแล้วก็เลยมีหลายอย่างทีนี้ถ้ามันนอกแบบในพระไตรปิฎกไปบ้างถามว่าจะใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ถ้าใจสงบนะฮะเพราะว่ามันก็ต้องมารู้กายรู้จิตเนี่ยฮะเป็นกายหนึ่งจิตหนึ่งกายเดียวจิตเดียวอยู่ตรงนั้นเองฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตัดและทรงแสดงว่าการประพฤติปฏิบัติทั้งหมดต้องให้กายเป็นฐานที่ตั้งของจิตจะได้ไม่หลงใช่ไหมจะได้มีความรู้ไม่หลงฮะบางทีจิตมันถ้ามันออกนอกบางทีมันหลงไปสร้างอุปทานอีกเห็นไหมเป็นวิสงวิเศษอะไรไปเลยเห็นไหมก็เรียกว่าญาณวิปัสสนูมันเกิดขึ้นเห็นผิดเพี้ยนไม่ใช่เป็นวิปัสสนาวิปัสสนาคือการรู้แจ้งเห็นจริงไม่หลงทิฏฐิหลงต่างแต่วิปัสสนูเนี่ยมันดีเป็นหลงตัวเองเป็นอัตตาตัวตนเป็นผู้วิเศษอะไรไปนะฮะไปเห็นนั่นเห็นนี่อะไรเงี้ยก็มีที่เป็นในลักษณะอย่างนั้นการปฏิบัติเนี่ยแม้ได้อยู่ในห้องวิปัสสนามันบางทีมันก็เกิดเหมือนกันญาณวิปัสสนูมันเกิดไงว่าเป็นผู้วิเศษบางครั้งบางคราวนี่จะไปโอ้โหไปรู้ไปเห็นอะไรถือว่าวิเศษไปแล้วที่จริงมันก็เป็นเรื่องนิมิตเท่านั้นเองใช่ไหมจริงๆมันก็ไม่ใช่หรอกก็สื่อเป็นจริงเป็นจังไม่ได้ตรงนั้นดีที่ถามมันเนอะลองปฏิบัติดูโยมนะลองไปใช้บทนั้นบ้างพุทธคุณ9อย่างอะไรก็ว่าไปนะถ้าไม่เข้าใจอะไรหรือว่ามันเป็นยังไงก็มาเล่าบอกกันต่อไปก็แล้วกันนะอันนี้เป็นเรื่องดีถ้าโยมเขามาถามอะไรเงี้ยนะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เพราะที่แต่ภาวนาอยู่กับมาฐานบทเดียวมันไม่ไปไหนสักทีเหมือนพายเรืออยู่ในอ่างใช่ปะหลายวันหลายเดือนหลายปีก็ยังอยู่อย่างนั้นอ่ะยังเดิมอะไรเงี้ยไหมเหมือนกับว่ากรรมฐานบทใดที่เป็นไปเพื่อสมาธิเป็นไปเพื่อปัญญานะครับก็เป็นกรรมฐานที่ถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องครับเป็นไปเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาแล้วถ้ารวมความแล้วก็เป็นไปเพื่อในใจสิกขาไงในศีลสมาธิปัญญานะครับไม่ถึงศีลเนี่ยไหมมีสมาธิต้องไม่ถึงศีลด้วยครับถ้าสิงศีลแล้วมันก็วิปลาสคัดเคลื่อนได้เห็นไหมบาดฐานไม่ดีครับฐานไม่ดีรากไม่ดีไงฐานไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยปัญญาที่เกิดขึ้นก็อาจจะเห็นผิดได้ถ้าขาดศีลไปแล้วฉะนั้นจึงบอกว่าต้องให้มีความสำรวมอยู่ในศีลไงต้องวอนอยู่ในศีลถ้าว่าขาดศีลแต่แล้วเดี๋ยวล้มไหมสมาธิก็ล้มง่ายยังไม่มีรากใช่ไหมครับตายง่ายล้มง่ายมันอยู่ไม่ทนไม่เจริญงอกงามก็เป็นในไปในลักษณะอย่างนั้นทุกวันนี้ก็เราก็ดูกันดีว่าถ้าเกิดว่าผู้ปฏิบัตินี้ถ้าเกิดไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือกระหัตเลยถ้าว่าศีลผกพองนี่จิตใจก็จะไม่ค่อยสงบใช่ไหมครับไม่สงบเพราะพื้นฐานจะไม่ค่อยจะดีจะเริ่มจะกวัดแกว่งเริ่มจะฟุ้งซ่านใช่ไหมมีความกังวลในใจมีความฟุ้งซ่านครับมีความเล่าร้อนใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะคนที่จะเรียนรู้ต้องดูด้วยตัวเองเพราะเรื่องของภาวะจิตใจเนี่ยไม่มีใครร่วงรู้ชัดเจนเท่ากับตัวเองใช่ไหมครับตัวเองก็เป็นรู้เองเห็นเองนะดังนั้นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้รู้ตัวเองนั่นเองเหมือนในที่ในบาลีบอกว่าตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนใช่ไหมโกหิตนาโถปโรติยาใครเล่าจะมาเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ใช่ไหมครับมันก็ชัดเจนอยู่แล้วฮะแม้แต่ในหลักของภาษาบาลีที่กล่าวไว้เงินอัตนาโจทยัตตนังจงเตือนตนด้วยตนเองใช่ไหมกล่าวโจทย์ตนเองกล่าวโจทย์ตนเองได้ใช่ไหมโจทยัตตนังคือจงเตือนตนด้วยตนเองหรือเปล่าครับได้ครับแปลความหมายก็ได้จงเตือนได้ด้วยตนเองตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชิญใครจะช่วยให้ป่วยการในภาษิตเก่าๆเขาก็กล่าวไว้ไงเนี่ยไหมใครจะช่วยก็ป่วยการแต่ป่วยการใช่ไหมช่วยไม่ได้ป่วยการเขาด้วยเราด้วยใช่ป่ะผู้ที่เตือนด้วยแล้วเราถูกเตือนด้วยใช่ไหมป่วยการเพราะว่าไม่ได้สาระประโยชน์ตรงนั้นใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้เอานำมาคิดมาพิจารณาไม่ได้นำมาประพฤติปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยอ้าวก็จริงนะบางคนก็อะไรไม่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอะไรเงี้ยไหมใช่ไหมปิดกั้นหมดใช่ไหมน้ำล้นแก้วไหมครับน้ำล้นแก้วน้ำล้นแก้วแชร์ล้นถ้วยโบราณเขาว่าชาล้นถ้วยใช่ไหมครับนั่นแหละลักษณะนั้นแต่ที่จริงแล้วนะครับแม้ดูเราดูพระพุทธเจ้าถ้าเราเรียนพุทธประวัติเราจะเห็นแล้วว่าพระพุทธเจ้านั้นมีลัทธิอีกเขามาโต้แย้งอะไรนะมาถามแล้วก็อะไรมาถามแบบมีทิฏฐิอะไรเงี้ยนะแต่พระพุทธองค์ก็ทรงตอบ
เห็นไหมไปอธิบายให้กวางด้วยเหตุด้วยผลนะท่านก็ไม่ใช่ไปชวนทะเลาะนะแต่ว่าเออต้องอะไรทำความเข้าใจกันหน่อยเห็นไหมเหตุผลไม่อย่างนี้อย่างเงี้ยใช่ไม่ใช่ถูกไม่ถูกอะไรก็ว่ากันไปจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่ใช่ไปบังคับดูที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมที่ข่าวขี้ดีกูดที่ทำอะไรตุกราคาตาใช่ไหมตุกราคาตาแต่ตุกราคาตาที่ทีฆนขะไหมครับเออมาถามเออครับที่ทีฆนขะอักขิเวสนโคตทีฆนขะอักขิเวสนโคตเห็นไหมครับซึ่งเป็นหลานชายของพระสัทธิบุตรใช่ไหมครับเป็นหลานชายพระสัทธิบุตรเขาก็มีทิฏฐิฮะมีทิฏฐิด้วยเขาก็มาถามวิธีการประพฤติปฏิบัตินะฮะแต่ว่าเขาก็มีทิฏฐิที่ว่าถามพระพุทธเจ้าแม้พระพุทธเจ้าทรงแสดงอธิบายให้ฟังนั้นเขาก็ฟังแต่ว่าเขาก็มีเหตุผลเขาฟังแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เชื่ออะไรเต็มร้อยหรอกนะแต่ว่าพระสัทธิบุตรถวายงานพัดนะให้พระพุทธเจ้าฟังไปได้เป็นรูปพระหันที่นั่นใช่ไหมตามพุทธประวัติใช่ไหมได้เป็นรูปตรงนั้นแต่ว่าทีฆนกะนั้นก็ได้ความรู้ได้ความเข้าใจติดตัวไปแต่ว่ายังไม่ได้บรรลุธรรมอะไรใช่ไหมจริงบอกว่าเป็นเรื่องของวาสนาไหมเพราะว่าพระสารีบุตรฟังธรรมอย่างนั้นแต่ว่าได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ว่าหลานชายนั้นพุทธเจ้าแสดงธรรมก็พวกก็ได้มีความเข้าใจที่จะไปคิดไปพิจารณาแต่ว่าเขาก็ยังมีทิฏฐินะฮะยังมีทิฏฐิอยู่ยังไม่เปิดรับเต็มที่ใช่ไหมอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ก็ไม่ใช่ว่าจะไปถ่ายทอดหรือว่าสามารถจะสอนได้ทุกคนนะสอนได้ทุกคนไหมครับไม่ได้ครับบางคนก็เป็นบัวใต้น้ำไม่รับไม่ฟังไม่ยินดีในธรรมะของคำสอนพระเจ้าเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นบัวอะไรสีเหลาใช่ไหมครับบัวสีเหลาบัวสีเหลาก็มีอะไรอุกติกัญญูวิปจินยูนัยยะปัทถปรมะใช่ไหมครับปัทถปรมะไม่เอาอะไรเลยครับแต่สมัยนี้มันน่าจะมีบัวเหล่าที่5แยกออกมาอีกป่ะอันนี้มีสีเหล่าใช่มั้ยหนักกว่าไปอีกป่ะบัวเหล่าที่5เป็นลักษณะยังไงครับหลวงพ่อครับเหล่าที่5นี่คือไม่สนใจไม่ใส่ใจอะไรทั้งนั้นเลยไม่ควังด้วยอะไรแต่พวกปัทถปรมะยังควังแต่ไม่เชื่อใช่มั้ยไม่ทําตามอะไรเงี้ยเป็นปัทถปรมะนะฮะแต่สมัยนี้ไม่เจออะไรขึ้นสุดตรงไปเลยนะครับแต่สุดตรงไปเลยถ้าเจอรายการธรรมะออกทางทีวีหรือว่าทางวิทยุหมุนขึ้นเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนช่องเลยไม่เอาเลยพระไม่ฟังพระเทศพระอะไรแสดงธรรมอะไรเลยเนี่ยอันนั้นหนักไปเลยใช่ไหมครับไม่สนใจเลยติฉินนินทาอีกต่างหากใช่ไหมก็ยังมีไหมแบบนี้ก็ยังมีอันนั้นก็หนักไปหน่อยใช่ไหมค่อนข้างจะหนักไปอะไรเงี้ยต้องพิจารณาดีๆเพราะว่าธรรมะนี่เป็นเรื่องของดีนะฮะไม่ว่าพระรู้ว่าญาติโยมจะอธิบายขยายความเรื่องธรรมะเท่าฟังให้ดีก็เกิดปัญญาทั้งนั้นถึงเราจะไปไม่ศรัทธาในตัวพระผู้พูดผู้สอนก็ตามทีแต่ธรรมะก็เป็นของดีถ้าเรานำไปประพฤติปฏิบัตินะฮะให้มันถูกต้องเห็นไหมครับโบราณเขายังมีคำบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวเขาบอกว่าอยู่ใกล้พระอรหันต์กับตกนรกอยู่ใกล้พระตกมกกับไปสวรรค์ได้ทำไมเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะเหตุที่ว่าอะไรฮะเพราะเหตุที่ว่าเขาเห็นการประพฤติปฏิบัติไม่ดีของสมณะชีพามแต่ว่าเขาก็มีความสลดสังเวชต้องประพฤติปฏิบัติธรรมไปแล้วก็ฟังคำสอนคำสอนนี่ถูกต้องแต่ว่าตัวท่านยังประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องแต่ธรรมะมันถูกต้องอยู่แล้วใช่ไหมท่านปฏิบัติเขาก็จะได้ไปสวรรค์ได้แต่ไปอยู่ใกล้พระอรหันต์แต่ไม่ได้ทำตามพระอรหันต์นะฮะสงสัยจะมัวหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังอยู่ป่ะไม่ระมัดระวังไม่สำรวมเลยตกนรกได้ไหมก็มีในลักษณะอย่างนั้นอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบหรือว่าเป็นอุทาหรณ์นะฮะเห็นไหมมีไหมท่านว่ามีไหมเหมือนหลวงพ่อพูดอ่ะอยู่ใกล้นักปราชญ์แต่ไม่เอาคำสอนครับเนี่ยเป็นในลักษณะอย่างนั้นมันก็มีอยู่ในสังคมเราอ่ะนะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจให้มันถูกต้องนะแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกด้วยใช่ไหมมันจะได้เป็นการบรรเทาทุกข์หรือว่าแก้ทุกข์แล้วก็จะได้ไม่เห็นผิดจะได้เป็นสัมมาทิฏฐินะความเห็นที่ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนานะครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีคำถามที่ฝากเข้ามานะครับคำถามนี้มาจากคุณพรณภาถามว่า
ฝันว่ามีคนโยนกล่องสี่เหลี่ยมที่ใส่พระให้และรับได้พอเปิดดูเป็นธรรมจักรอยากทราบว่าธรรมจักรหมายถึงอะไรครับก็ธรรมจักรกับปวัตนสูตรธรรมจักรที่เป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมสัญลักษณ์ของธรรมจักรก็เป็นเรื่องดีแหละเป็นเรื่องดีที่ว่าแต่จะให้ดียิ่งขึ้นไปเราก็ต้องปฏิบัติในหลักของธรรมจักรกับปวัตนสูตรนี่ใช่ไหมเราฟังพระท่านสวดแล้วก็แปลกวังอะไรใช่ไหมที่บอกกันที่พูดกันอยู่เนี่ยนี่ก็ธรรมจักรนะสัมมาทิฏฐิในมรรคมีองค์8นะอยู่ในธรรมจักรไหมเสวนาธรรมก็เป็นนั่นนะฮะใช่นั่นเนี่ยธรรมจักรก็เป็นเรื่องที่จะหมุนไปสู่ความพ้นทุกข์อะไรเนี่ยฮะไปสู่ความพ้นทุกข์ต้องสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นความเห็นที่ถูกต้องการฟังเทศฟังธรรมทำให้เรามีสัมมาทิฏฐิมากขึ้นคือรู้จักบาปบุญคุณโทษนั่นเองฮะทีนี้คนไม่รู้จักการฟังเทศฟังธรรมเลยไม่สนใจไม่ใส่ใจเลยเนี่ยจะรู้ได้เองหรือเปล่าว่าอันนั้นเป็นบาปไม่ได้เป็นบุญน่ะไม่ได้อันนั้นเป็นคุณเป็นโทษอย่างไรเห็นไหมถึงรู้ก็รู้ไม่ละเอียดครับเห็นไหมเหมือนคนทำบุญในทั่วไปที่เคยถามหลวงพ่อเคยถามนะบอกไอ้บุญนี่คืออะไรบุญเป็นลักษณะไหนไม่รู้เขาบอกว่าทำบุญก็ทำบุญฮะไปทำประเพณีพิธีกรรมอะไรกันไปก็ถือว่าเป็นบุญแล้วแต่ไม่รู้ว่าบุญเกิดขึ้นอย่างไรบอกได้ค่าพิธีฮะบอกบุญแท้อยู่ตรงไหนไม่ทราบนะครับไม่รู้เลยฮะเยอะก็ยังมีเยอะๆอยู่นะเยอะอยู่แต่พุทธไทยเราอะนะยังเป็นเยอะอยู่อยู่ในลักษณะอย่างนั้นบุญจริงๆแล้วบางทีมันคือแม้แต่คิดในเรื่องที่มันดีเป็นกุศลละไอ้สิ่งที่เป็นอกุศลในใจนี่กำลังจะคิดไม่ดีเราพยายามฝึกจิตฝึกใจว่าต้องละสิ่งที่คิดไม่ดีมาคิดที่ดีนะฮะมันก็เป็นบุญแล้วไหมเป็นกุศลธรรมเกิดขึ้นจากอะไรที่พระสวดกุศลธรรมธรรมที่เป็นกุศลอกุศลธรรมธรรมที่เป็นอกุศลเนี่ยไหมละจากอกุศลนั่นที่เหมือนเรื่องบาปมันเรื่องไฝ่บาปทำให้จิตใจเศร้าหมองนั้นมาคิดในเรื่องดีให้มันเป็นกุศลใช่ไหมคือเป็นกุศลเป็นกุศโลบายให้ใจเป็นกุศลจึงเรียกว่าอะไรละบาปมาเป็นบุญใช่ไหมเห็นไหมฮะมันก็เกิดเนี่ยเกิดบุญขึ้นมาโดยในความคิดเนี่ยไม่ใช่เพราะต่อจงอยู่ว่าจะต้องไปประเพณีพิธีกรรมอะไรอย่างเดียวเห็นไหมอันนี้บุญเกิดขึ้นที่ใจอยู่ที่ใจนะฮะแต่นี้ถ้าเราไม่เข้าใจแล้วก็ทำตามๆกันไปเป็นเรื่องสัญญาไม่ใช่เป็นปัญญานะต้องใช้ปัญญาไหมบุญเนี่ยถึงจะรู้คุณค่าที่แท้จริงดูไรความรู้ความเข้าใจอะไรก็แล้วแต่นะครับย่อมถ้าเกิดที่ตัวเองเนี่ยย่อมเป็นความรู้ที่แจ่มชัดแล้วก็ใช้กับชีวิตตนเองได้นะครับถูกต้องใช่ไหมใช้ชีวิตกับตัวเองได้รู้อะไรเป็นบาปบุญคุณโทษนะฮะบาปเป็นสิ่งที่ควรละบุญเป็นสิ่งที่ควรบำเพ็ญต้องละในสิ่งที่เป็นบาปบำเพ็ญในสิ่งที่เป็นบุญชีวิตเราจะได้ไม่ขาดทุนไงครับเราต้องศึกษาต้นทุนเอาไว้นะมนุษย์นี่เป็นต้นทุนหรือเปล่าต้นทุนครับเป็นต้นทุนทั้งบุญทั้งบาปหรือเปล่าครับจะมาทำเป็นบุญก็ได้จะทำเป็นบาปก็ได้ใช่ไหมครับนี้ถ้าเป็นผู้รู้เป็นผู้ที่มีการศึกษาเป็นบัณฑิตก็ต้องคิดถึงว่าชีวิตนี้ต้องเอามาต่อทุนหรือต่อบุญเพราะเรามีต้นทุนมาแล้วจะทำให้ชีวิตให้มันขาดทุนต้องรักษาต้นทุนเอาไว้เติมให้มันมีอะไรกำลังหรือว่ามีกำไรเพิ่มขึ้นหรือว่าให้มันเป็นบวกมากขึ้นครับอย่าให้ชีวิตมันติดลบแต่คนที่ไปทำบุญแต่ทำบาปไม่มีสิ้นไม่มีทำอะไรในชีวิตติดลบไหมติดลบครับขาดทุนครับขาดทุนทีนี้ว่าขาดทุนไปมากๆก็เลยจิตใจนี้เศร้าหมองไหมครับมีผลกระทบไปหมดเลยนะครับเศร้าหมองแล้วก็ทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จครับเพราะว่าใจล้มเหลวไปแล้วเนี่ยนะมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นอันนั้นญาติโยมที่ว่ามีหลักของพุทธศาสนาเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมอะไรมันก็เป็นเรื่องที่จะต่อทุนหรือต่อบุญนะเป็นผู้ที่ทำให้มีอยู่นี้เขาชอบนิยมว่าอะไรให้เป็นมูลค่าเพิ่มอะไรเนี้ยแล้วมนุษย์เรานี้สามารถทำให้เป็นมูลค่าเพิ่มไหมเหมือนก็ทรัพย์สินเงินทองไหมได้ครับสามารถเพิ่มมูลค่าของตัวเองให้ยิ่งขึ้นไปด้วยศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมครับก็ได้ที่สามารถจะเพิ่มได้ก็มนุษย์เราสามารถจะได้อะไรทำให้เป็นมนุษย์ประเสริฐทำให้เกิดเป็นเทวดาทำให้เป็นพระพรหมเข้าถึงนิพพานเนี่ยเป็นมูลค่าเพิ่มไหมครับจนถึงมูลค่าที่เพิ่มจนถึงมูลค่าที่สูงสุดนะครับนั่นสูงสุดสามารถจะทำได้ครับที่จริงมันเลิศประเสริฐกว่า
โลกิยทรัพย์ใช่ไหมเพราะเป็นอะไรกิจทรัพย์อริยทรัพย์ใช่ไหมที่เราสามารถจะทำให้มูลค่าเพิ่มจากอะไรมนุษย์ให้เป็นเทวดาให้เป็นพรหมให้เข้าถึงกระแสนิพพานหรือว่าเข้าถึงนิพพานใช่ไหมครับต้นทุนต้นทุนก็คือมนุษย์นี่เองค้าขายหากำไรบุญบาปใช่ไหมครับเนี่ยนะครับก็เป็นอย่างนั้นนะฮะฉะนั้นเราถือว่าเรามีต้นทุนนะฮะที่จะต้องลงทุนให้มันเป็นกำไรให้มันเป็นบวกให้มันเป็นบุญแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายนี่ไม่มีต้นทุนเหมือนเราใช่ไหมครับสัตว์เดรัจฉานโอกาสใช่โอกาสนะฮะไม่ค่อยไม่มีอย่างเนี้ยไม่มีเหมือนมนุษย์เรามนุษย์เราเป็นเขาเรียกว่าสัตว์ที่ประเสริฐมีสติมีปัญญาสามารถจะทำมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองได้ในสมัยพุทธกาลมีหน้าครับปลอมมาเป็นมานพมาขอบวชในพระพุทธศาสนาครับแล้วก็เกิดเหตุว่านอนอยู่ในกุฏิแล้วก็กลายร่างเป็นนาคตัวใหญ่เต็มกุฏิไปเลยคือเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ก็มีใจใฝ่กุศลในพระพุทธศาสนาอยากจะบวชนะครับแต่ก็ไม่มีโอกาสเหมือนมนุษย์เราใช่ไหมครับไม่มีโอกาสนะฮะครับแต่วาสนาเขามีนะฮะที่เขาเกิดเป็นสัตว์เพราะบุพกรรมเก่าเขามีอยู่แต่ว่าเหตุปัจจัยนั้นเขาก็มีโอกาสที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์นะขณะเป็นสัตว์นี่จิตสำนึกเขาก็ยังมีว่าเออการบวชในพุทธศาสนานี่สามารถจะประพฤติปฏิบัติให้ได้มรรคผลไปสู่ความดับทุกข์ที่เรียกว่านิพพานได้ใช่ไหมถ้าเป็นสัตว์นี่ทำไม่ได้แต่ว่าเขาก็มีความศรัทธาสูงนะฮะแต่ว่าไปติดอยู่ที่ว่าเขาเป็นสัตว์ที่ว่าไม่สามารถจะบวชเป็นพระภิกษุได้ใช่ไหมครับอยู่ในภพภูมินั้นครับอยู่ในภพภูมินั้นนะฮะขวางต่อมรรคผลนิพพานใช่ไหมครับใช่ก็เป็นอย่างนั้นไปฉะนั้นก็นั่นแหละขนาดสัตว์ก็ยังมีศรัทธาใช่ไหมครับต้องการจะได้มรรคได้ผลเห็นคุณค่าของพระศาสนาเห็นคุณค่าของหลักธรรมคำสอนก็พยายามที่จะมาบวชแต่เดี๋ยวนี้เขาก็เอามาใช้เป็นนาคไม่ใช่เหรอครับก็สำหรับในชื่อคำว่านาคนี่ก็มาจากเหตุตัวนั้นนะครับที่เกิดขึ้นครับมาจากพญานาคครับนาคหรือผ้าขาวที่จะมาเตรียมตัวบวชเป็นพระภิกษุนะครับนาคบุจริตหรือเปล่าครับชื่ออะไรนะอ๋อตัวนี้ก็จำไม่ได้เออตอนนั้นนะก็แต่นาคบุจริตนี้ก็เคยไปแผ่พังพาในปกป้องพระเจ้าที่เสวยวิมุตติใช่ไหมครับฝนตกใช่ไหมนางมุจลินอันนี้ก็เนี่ยว่าสัตว์ก็มีศรัทธาในพระศาสนาก็มีเก่าๆในพระไตรปิฎกนะดูที่ผมเคยอ่านในพระไตรปิฎกคือว่าอะไรสัตว์ก็บางทีฟังพระสวดมนต์พระไปทำสมาธิอยู่ในถ้ำแล้วก็สวดมนต์เจริญมนต์พระทั้งคราวนี่เกาะอยู่บนผนังถ้ำฟังเพลินๆตกลงมาตายไปเกิดเป็นบนสวรรค์ได้นะเออเห็นไหมเปลี่ยนภพภูมิแต่เปลี่ยนภพภูมิฉับพลันเลยเห็นไหมครับแสดงว่ามนต์นี่ขังนะมนต์เนี่ยเห็นไหมครับเออในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดอุบลราชธานีโยมฉลาดครับเจริญสุขจะโยมค่ะนมัสการครับอาจารย์เจริญสุขโยมค่ะนมัสการค่ะมีอะไรจะถามเอ่ยคะได้ยินไหมคะได้ยินจ้ะได้ยินอ๋อคือตอนนี้ก็โยมก็กำลังปฏิบัติธรรมแต่ไม่ถึงขั้นอะไรหรอกนะคะแค่เราถือศีล5ปฏิบัติศีล5คือวันพระคือโยมไม่ฆ่าสัตว์นะคะจ้าดีก็พยายามไม่ฆ่านะแต่ว่ามันมีมดมีแมงมีอะไรนะคะตามบ้านก็มดเยอะสัตว์อะไรก็เยอะนะคะขึ้นข้าวสารเมื่อขึ้นอาหารขึ้นอะไรนี่นะคะแล้วถ้าเราทำถ้าโยมทำอะไรมันจะอยู่กับข้าวสารข้าวอะไรเนี่ยเขาเวลาแช่ข้าวก็ทางอุบังเขากินข้าวเหนียวนะคะเออข้าวมันละมุนมันจะเต็มอยู่นะแต่ไล่ไม่มันไม่ออกนะครับแล้วจะทำอย่างนี้จะบาปหรืออะไรไหมคะเนี่ยอ๋อจ้ะครับหลวงพ่อก็มีสมุนไพรหรือว่าสูตรวิธีที่จะไล่มแมลงจากถังข้าวสารไหมครับที่โยมว่ามีสัตว์อยู่ในถังข้าวสารนะครับเราก็ทำไปโยมถ้ามีสัตว์อยู่ในถังข้าวสารแล้วเราก็พยายามไล่แต่ว่าไม่คิดไปฆ่าเขานะ
ถ้าเราไม่ไปคิดฆ่าเขาเราไล่เขาไปเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ไปถ้าว่าเราเห็นอยู่แต่เราก็ไม่ควรที่จะไปทำที่พิสัตแต่ถ้าเราไม่เห็นมันก็พ้นไปเพราะเราไม่มีเจตนาเนี่ยมันเยอะนะคะท่านเยอะมากเลยค่ะก็ต้องพยายามแก้ไขโยมเพราะว่าชีวิตหนึ่งเขาก็เป็นชีวิตนะโยมทีนี้การจะไปทำลายชีวิตแต่ชีวิตหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของกรรมจะบาปหรือไม่บาปนี่กรรมมันต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมโยมเออเป็นเรื่องของกรรมต้องก็แก้ไขนะฮะใช่ไหมเขาบอกว่าฆ่าสัตว์นะโยมไอ้โกทังคัตตวาสุขังเสติผู้ฆ่าความโกรธเสียได้ย่อมอยู่เป็นสุขเขาบอกว่าฆ่าสัตว์เป็นโทษแต่ว่าฆ่าความโกรธนั้นเป็นบุญนะฮะฮะมันก็มีความแตกต่างกันตรงนั้นเนาะแต่ก็ต้องงดเว้นนะโยมต้องแต่โยมก็ปฏิบัติมาตลอดนะคะสวดมนต์ไหว้ท่านแต่ก็โยมว่าโยมก็มีอานิสงส์ของบุญที่โยมทำมาก็รู้สึกว่าดีนะคะผลบุญที่โยมทำมาสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติแต่ก็เป็นผลดีนะคะต่อครอบครัวคือลูกก็เป็นคนดีอย่างนี้นะคะเชื่อฟังพ่อแม่ก็ใช่โยมแต่อันนี้สูงอันนี้ก็โยมก็เชื่อบุญมากเลยค่ะตอนนี้แล้วโยมที่เชื่อบุญอย่าไปเชื่อบาปเขาแล้วกันใช่ไหมฮะแต่เชื่อบาปแล้วก็ไปกันไกลเลยทีนี้เรียกไม่รู้กูไม่กลับเลยทีนี้เนาะเชื่อบุญนะฮะแต่บุญก็จะทำให้เกิดความสุขทั้งตัวเราครอบครัวเราเห็นไหมจะเป็นลูกเป็นหลานคนในบ้านในเรือนก็จะมีมงคลเห็นไหมมงคลคือความเจริญความก้าวหน้านะฮะแต่ก็ยังมีอุปสรรคคือสามีเวลาโยมไปปฏิบัติตามวัดตามอะไรนี่ตอนกลับนี่สามีจะพูดแบบพูดรุนแรงนะแบบว่าไปทำบุญที่วัดเราได้อะไรอันไหนตัวบนแต่โยมก็พยายามสันตินะคือไม่พูดโยมก็พยายามพุทโธในใจไว้นะพยายามฟังเขาพูดโยมก็เลยเออให้เขาพูดไปเถอะเราไม่พูดเดี๋ยวเขาก็หยุดเองดีแล้วเวลาโยมไปเขาจะพูดอย่างนี้ทุกครั้งแต่ก็พยายามทำจิตใจให้สงบค่ะดีแล้วโยมเอาความสงบเป็นสยบความวุ่นวายนะฮะเห็นไหมเขาพูดไปแล้วก็เฉยไปเบรกขาไว้ดูเขาเพราะว่าการเป็นการทดสอบก็แล้วกันเราไปวัดมาเราศึกษาธรรมเราฟังธรรมเราปฏิบัติธรรมเมื่อเขามาทดสอบอารมณ์เราก็จะไปถือไม่ถือโทษไม่ถือโกรธเออนะวางอเวขาได้ใช่ไหมใช่ค่ะพูดไปสองภัยเบี้ยโยมพูดไปสองภัยเบี้ยหนึ่งนิ่งเสียหนึ่งช่างตำลึงครองอ่ะดูมองๆเขาไปก็แล้วกันใช่ไหมกำไรแต่เขาเวลาไปทำบุญเขาก็ไปส่งดีนะคะตอนไปอ้าวคนก็ทับเขาพูดอุ้ยไม่น่าฟังเลยแต่โยมก็อดทนนะอดทนโอ้ก็เขาเป็นอาจารย์สอบอารมณ์อ่ะเป็นอาจารย์สอบอารมณ์แล้วไม่เป็นไรหรอกเห็นไหมก็ขนาดพระพุทธเจ้ายังมีเทวทัตสอบอารมณ์พระพุทธเจ้าเลยเห็นไหมเนี่ยโอ้ค่ะนั่นที่ตามสอบอารมณ์มาต้องไหลพบไหลภูมิว่าจะตบะแตกหรือเปล่าอ่ะถ้าตบะแตกเมื่อไหร่ไม่เป็นพุทธเจ้าไม่ได้เห็นไหมแล้วดูประวัติที่ไม่ยอมแล้วก็ยอมก็พยายามนึกถึงพระเทศนะก็โยมจะฟังวิทยุประจำนะคะท่านพระอาจารย์สมภพพระอาจารย์เลยยอมจะฟังตลอดวัดสังฆทานยอมก็ฟังตลอดเลยแต่รู้สึกว่าเขาบอกถ้าเราออกมาจากวัดออกมาจากวัดแล้วจะมีมารผจญยอมก็นึกถึงตัวนี้ก็เลยไม่พูดนะคะให้เขาพูดว่าไปต่างๆนานาเนี่ยค่ะก็นั่นก็เขาฟังเฉยกำหนดแล้วรู้แล้วเฉยไว้ได้ยินแล้วเฉยไว้อะไรเงี้ยไหมเห็นแล้วเฉยไว้อันนั่นแหละแต่อย่าไปฉุนก็แล้วกันให้เฉยไว้นะถ้าฉุนแล้วมันก็เป็นแต่บางทีเขาก็ดีบางทีเขาก็ร้ายนะคะสามีก็โยมก็ไม่รู้โยมก็ดูเข้าไปก็คนเรานะโยมมันมีทั้งบุญทั้งบาปก็เลยคุมดีคุมร้ายนะฮะมันคุมไม่อยู่อ่ะไหมมันร้ายๆมันคุมไม่อยู่ว่าทำไงได้อะนะคะท่านอาจารย์ขอพระคุณมากมากค่ะอย่าจะถูกโยมมาสการลาค่ะมาทนาได้จ้ะอย่างนี้ก็มีฮะที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยบางทีภรรยาเข้าวัดสามีไม่เข้าพระสามีเข้าภรรยาไม่เข้ามันต่างกรรมต่างวาระกันไงฮะเพราะว่าก็ถอบอารมณ์กันเลยเถียงกันเลยเพราะว่าความไม่ชอบไม่ใช่เรื่องของตัวเองอะไรที่ชอบมันไหมก็ต้องมีการกระทบกระทั่งกันเห็นไหมฮะกระแทกแดกดันนะภาษาชาวบ้านใช่ไหมถ้าเกิด
ทีนี้ถ้าว่าไม่มั่นคงไม่เข้มแข็งหรือว่าไม่เข้าใจหลักธรรมที่แท้จริงเราก็จะถือโทษถือโกรธแต่ถ้าเราไปนึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็พระเทวทัตนี่ตามสอบอารมณ์มาตลอดเลยนะหนักๆกว่าเราทั้งหลายกันนะใช่ไหมพระองค์ก็ไม่เคยถือโทษถือโกรธเลยไหมพระองค์ยังมีความคิดเมื่อภิกษุมาถามว่าทำไมพระองค์รู้ล่วงรู้ว่าพระเทวทัตในบวชมาก็จะก่ออันนี้เหตุปัจจัยทำให้พระองค์ได้เดือดร้อนแต่พุทธเจ้าบอกว่าถ้าเขาไม่บวชเขาจะเดือดร้อนหนักยิ่งกว่านี้นี่เขาบวชมาแล้วเนี่ยเขายังมาสร้างนิสัยได้ผ้าเหลืองที่ห่อหุ้มกายและได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมถึงจะเป็นมิจฉาทิฏฐิไปบ้างนะฮะไปมาทุจริตเราทำอะไรโลหิตุบาทอะไรเงี้ยไหมถามพระองค์ให้ล่อข้อพระโลหิตแล้วทำสังฆเภททำสงฆ์ให้แตกกันแต่เหตุปัจจัยนิสัยที่เคยบวชนั้นในอนาคตข้างหน้าเขาไปใช้เวรกรรมเขาไปตกอยู่ในนรกแล้วเขาใช้เวรกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะได้มาตัดเป็นพระเจ้ากับพุทธเจ้าด้วยส่งของการบวชนั้นเห็นไหมนะพุทธเจ้าคิดการไกลข้ามโลกเลยนะฮะข้ามมิติเลยเห็นไหมแต่เป็นคนอะไรที่ว่าไม่เข้าใจไม่มีญาณอย่างรู้แบบพุทธเจ้านี่ก็ไม่ยอมไม่บวชให้ไหมไม่ให้บวชแล้วครับไม่ให้บวชแล้วนั่นเห็นไหมมันเป็นลักษณะอย่างนั้นครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีสายเดิมที่โทรเข้ามาจากกรุงเทพมหานครครับโยมวันธนาเจริญสุขโยมสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกเคยได้นมัสการถามหลวงพ่อได้อธิบายว่าเมื่อจิตนิ่งนะเจ้าค่ะมีตัวรู้หลวงพ่อบอกว่าให้มีตัวรู้แล้วดูความว่างวางจิตให้เป็นกลางไม่ยึดมั่นเจ้าค่ะลูกก็อยากจะถามว่าจะให้ดูต่อไปอีกแค่ไหนเจ้าคะสำหรับตัวลูกเองนั้นลูกมีความรู้สึกเหมือนย่ำเท้าอยู่กับที่มันไม่ก้าวหน้าเจ้าคะหลวงพ่อช่วยเมตตาให้กำลังใจลูกด้วยเจ้าคะลูกขอฟังทางทีวีนะเจ้าคะก็ถ้ามันมีความนิ่งก็ดูความนิ่งหรือว่าเวลาที่มันไม่นิ่งก็ดูความไม่นิ่งอะนะฮะที่ว่าของจิตเพราะไม่นิ่งเพราะอะไรมันนิ่งเพราะอะไรทีนี้ก็พยายามทำให้มันต่อเนื่องการดูต่อเนื่องแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปรับเปลี่ยนจากความนิ่งที่มันไม่ยืนยาวไม่นานหรือว่าก็พยายามดูว่าทำไมมันนิ่งมันไม่นานมันไม่เป็นระยะเวลาสั้นแล้วทำไมพอนิ่งๆแล้วยังมีอะไรขึ้นเข้ามาแทรกซ้อนทำให้กลายเป็นความไม่นิ่งมันเป็นเพราะเหตุอะไรอันนั้นก็ต้องกำหนดรู้ดูจิตเรื่อยไปนะฮะดูจิตดูอาการของจิตดูความเปลี่ยนแปลงของภาวะของสังขารที่จริงมันก็เป็นเรื่องของสังขารนั้นเป็นเรื่องของสังขารก็ความปรุงแต่งคิดนึกอะไรตรงนี้มันก็ทำให้จิตนิ่งไม่ถาวรที่จริงความนิ่งมันก็ไม่ถาวรนะจะเป็นปกติของธรรมชาติของจิตนะมันก็นิ่งอยู่ชั่วพักชั่วคู่แม้แต่พระอรหันต์อรหันต์ที่มีฌานมียานที่สามารถเข้านิโรธสมาบัติท่านก็อธิษฐานอยู่ได้5วัน7วันนะฮะมันก็นิ่งอยู่แล้วมันก็ดับสังขารดับขันธ์5อะไรก็ว่าไปเห็นมั้ยแต่ออกมาแล้วมันก็จะต้องมาเป็นปกติธรรมดาใช่ไหมปกติธรรมดาแต่ว่าท่านไม่ไปยึดมั่นถือมั่นรู้เกิดรู้ดับถามว่าท่านมีเวทนาไหมท่านก็มีเวทนาทางกายมีอยู่แล้วเวทนาทางกายทางจิตแต่ว่ามันมีอุเบกขาเกิดขึ้นใช่ไหมมีอุเบกขามันก็จึงไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวถือว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นถึงเหล่านั้นเองครับอันนั้นแบบขยโยมนี่ก็นั่นแหละก็ต้องกำหนดความนิ่งหรือไม่นิ่งนะฮะมันก็การกำหนดได้ต่อเนื่องยาวนานนี่ก็ถือว่ามันก้าวหน้าที่เราสามารถจะเรียนรู้จะดูให้เห็นชัดเจนขึ้นอะไรแล้วก็ไปรู้เหตุปัจจัยของความนิ่งหรือไม่นิ่งนั้นมันเป็นเพราะเหตุอะไรนะฮะครับอันนี้มันก็เป็นการที่ว่าเราเป็นการแก้นะฮะเป็นการแก้จิตภาวะจิตที่อยากให้เข้าใจชัดเจนนั่นเองเนี่ยมันก็ต้องแก้จิตให้มันให้มีความนิ่งที่นิ่งจริงๆอ่ะนะฮะจนในสามารถจะมองเห็นเหตุปัจจัยของความนิ่งหรือไม่นิ่งนั้นชัดเจนอันนี้มันก็จะทำให้เราแก้ได้เป็นขั้นเป็นตอนไปนะอันนี้มันก็
ถ้าเป็นนิ่งจริงๆที่ไม่ไปยึดติดจริงๆมันก็ต้องเป็นพระอรหันต์อรหันต์แล้วในงั้นนะที่ไม่วกแวกเลยไม่หวั่นไหวเลยนั้นสังโยชน์นั้นหมดไปนั้นก็มันก็จะเป็นลักษณะนั้นแต่ว่าเรื่องของเวทนามันก็มีอยู่แล้วถึงจะเป็นพระอรหันต์ก็ตามทีแต่ถ้าตราบใดยังมีสังขารร่างกายก็ต้องมีเวทนาเป็นปกตินะแต่ว่าท่านไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นถึงนั้นไงครับไม่ไปกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็ดูที่พุทธเจ้าตอนที่ใกล้ๆปรินิพพานที่ให้พระอานนท์ไปตักน้ำใช่ไหมที่เดินทางมาใช่ไหมเอาบาตรไปตักน้ำเพื่อให้พระองค์ดื่มแก้กระหายแก้กระหายนั่นเวทนาไหมเวทนาแรงมีเวทนาฮะครับมีเวทนาร่างกายมากใช่ไหมกระหายน้ำมีเวทนาเป็นทุกข์ไหมถามว่าตอนนั้นเป็นทุกข์มากนะครับแต่เป็นทุกข์นั่นเองไหมไอ้นั่นเวทนาฮะร่างกายนั้นมันเกิดขึ้นแม้แต่พระพุทธองค์เองก็เป็นอย่างลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าท่านไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าจิตท่านไม่ไปยึดติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นแล้วแต่ว่าสังขารร่างกายมันทรมานเห็นไหมมันเป็นเรื่องธรรมชาติของเขาอย่างนั้นครับครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันเคยบอกว่าเออท่านแก่แล้วเราแก่แล้วนะเราไม่อยากอยู่เพราะว่าเวทนามันเยอะพวกญาติโยมก็พยายามมาทำบุญต่ออายุให้อะไรให้ให้รู้ยืนแต่ก็ไม่รู้หรอกเรามีเวทนาขนาดไหนร่างกายมันเป็นไม่อยากอยู่อยากไปหาอะไรที่อาศัยใหม่เห็นไหมไอ้นี่มันอาศัยไม่ไหวแล้วใช่ไหมอยากจะทิ้งร่างเก่าใช่ใช่เป็นลักษณะอย่างนั้นลักษณะเดียวกันเป็นลักษณะอย่างนั้นครับอันเดียวก็ปฏิบัติไปแล้วกันนะตามไปเถอะมันเป็นเรื่องธรรมดาครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดนนทบุรีครับโยมหลวงพึ่งครับเจริญสุขโยมเจริญสุขโยมกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพึ่งขอโทรมากราบนมัสการหลวงพ่อกับพระอาจารย์สอนเพชรค่ะจ้าได้ถามได้เลยโยมมีอะไรบ้างกราบนมัสการด้วยครับหลวงพ่อขอกราบนมัสการด้วยนะครับสาธุค่ะค่ะแค่นี้นะเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะครับก็เป็นโยมหลวงพึ่งสายเก่าครับที่เคยโทรเข้ามากับนมัสการในรายการของหลวงพ่อครับเลยครับกราบนมัสหลวงพ่อบรรยายต่อครับก็แม้แต่พุทธองค์เองก็ยังมีเวทนาใช่ไหมครูบาอาจารย์ของเราเองก็ท่านก็เคยบอกว่าเออสูงวัยแล้วมันเป็นอย่างนี้แหละนะเวทนาแล้วก็เดี๋ยวเป็น3วันดี4วันไข้มันสุขภาพร่างกายก็ไม่น่าอยู่เหมือนเรือนเก่าที่อะไรสาวก็เย้ไอ้คานก็ผุหลังคาก็รั่วอะไรเงี้ยนะการแดดการลมอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมฝนกันฝนก็ไม่ได้ใช่ไหมคร่าสุดโทรมถึงเต็มเออในรักมันก็ไม่อยากจะอยู่ฮะมันอยากจะออกไปเคยนะหลวงพ่อนี่ก็เคยปฏิบัติเคยภาวนาเพราะมีเวทนาสูงๆเนี่ยก็ภาวนาพยายามให้มันหลุดออกไปให้จิตมันหลุดออกไปจากร่างกายเพราะว่าไม่อยากจะมารับรู้เวทนาทางกายแต่ทีนี้มันยังไม่หมดกรรมมันก็หลุดไปไม่ได้แต่ที่จริงนะไม่เราไม่คิดจะฆ่าตัวตายแต่อยากภาวนาให้หลุดจากสังขารร่างกายที่มันมีทุกขเวทนานะฮะด้วยการเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่ยังไม่ถึงเวลามันไปไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับแต่เราเบื่อหน่ายไหมถามว่าเบื่อหน่ายสังขารร่างกายไม่อยากจะอยู่อาศัยเหมือนที่เปรียบเทียบให้ฟังว่ามันสาวก็เย้จั่วก็ผุหลังคาก็รั่วพื้นก็ผุอีกต่างหากใช่ไหมไม่อยากอยู่กันนะครับมันเป็นลักษณะนั้นมาอยู่ก็เป็นเวทนาไงเรามานึกถึงครูบาอาจารย์ไอ้ครูบาอาจารย์ก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับพระพุทธองค์ท่านก็ทรงอย่างนี้ใช่ไหมมันเสื่อมไปถูกภาวะของความเสื่อมมามันก็มันอยู่แล้วไม่มีความสุขอะฮะมีแต่ความทุกข์ต้องพิจารณาเวทนาอยู่ตลอดเห็นไหมมันก็เป็นลักษณะนี้แต่ว่าความทุกข์มันก็เป็นธรรมทำไมพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมใช่ปะในอริยสัจสี่มีอะไรบ้างล่ะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมต้องเห็นทุกข์ใช่ไหมแล้วไปรู้ตัวสมุทัยไปเรียนเรื่องทุกข์แล้วไปรู้ตัวสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาแท้ถ้าเราไม่มีทุกข์เราก็จะไม่พิจารณาในการที่จะแก้ทุกข์ใช่ไหมครับแกนแก้ทุกข์ในการเห็นตัวสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นเป็นนิโรธคือตัวปัญญาฮะรู้แจ้งซึ่งทุกข์เกิดเหตุปัจจัยของความทุกข์มาจากที่ใดที่ไหนครับไอ้นั่นเป็นมรรคมรรควิธีการดับทุกข์นะใช่ไหมครับต่อครับกล้าพูดต่อไฟดับไปนิดนึงใช่ไหมขออภัยใช่ไหมก็นั่นแหละเป็นวิธีการดับทุกข์ฉะนั้นจะต้องมาเรียนให้รู้ทุกข์ให้เห็นทุกข์นะฮะ
ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตใช่ไหมเออเห็นแล้วถ้าเห็นธรรมแล้วผู้นั้นเห็นตถาคตเนี่ยนะเห็นสิ่งเดียวกันนะครับสิ่งเดียวกันคือเห็นในภาวะจิตนะนะครับอันนั้นเห็นในสิ่งเดียวกันดังนั้นอริยสัจ4ก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นหัวใจของพุทธศาสนาใช่ปะใช่ครับอยู่ในธรรมจักรกับเรื่องธรรมจักรกับปวัตตนสูตรด้วยใช่ไหมอยู่ในธรรมจักรด้วยนั่นแหละวิธีการทีนี้ที่เรามักคาที่ว่าหนทางของการดับทุกข์คือวิธีการในการดับทุกข์คือเราต้องมาพิจารณาให้เห็นทุกข์แล้วจะเห็นธรรมเพราะนั่นเป็นตัวสมุฏฐานของความทุกข์มาจากอะไรมาจากไหนแม้แต่การที่เราพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรามาสวดมาท่องกันบทธรรมวัดเช้าใช่ไหมให้พิจารณานั้นก็เพื่อจะให้เห็นทุกข์ใช่ป่ะรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ครับปัญจขันธาปรมาทุกขาขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์อย่างยิ่งภาราหาเวปัญจขันธาขันธ์ทั้ง5เป็นภาระหนักเห็นไหมเป็นทุกข์ไหมครับเป็นทุกข์เราพิจารณาเห็นทุกข์ถ้าเรามาพิจารณารูปไม่เที่ยงอย่างไรเวทนาไม่เที่ยงอย่างไรสังขารไม่เที่ยงอย่างไรวิญญาณไม่เที่ยงอย่างไรหรือว่าสัญญาไม่เที่ยงอย่างไรก็แล้วแต่เราถ้าพิจารณางั้นเห็นเป็นความเป็นนิจจังความไม่เที่ยงเราไปยึดว่าจะให้มันเที่ยงมันเลยเป็นทุกข์ใช่ไหมเมื่อมาดูอย่างนั้นมันก็เป็นรู้ตัวสมุฏฐานและสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นแยกแยะออกก็เป็นนิโรธคือตัวปัญญานิโรธคือความรู้แจ้งของความทุกข์ที่เกิดขึ้นคือปัญญานั่นเองเป็นแสงสว่างปัญญานั่นเองที่ส่องไปให้เห็นเหมือนหมอที่เอ็กซเรย์นะเอ็กซเรย์ไปในร่างกายคนไข้ว่าเป็นอะไรถ้ามองได้แต่เปล่าไม่เห็นนะมันต้องเอ็กซเรย์ให้ไปเห็นภายในใช่ไหมภายในของตัวทุกตัวโรคกับภัยอะไรใช่ไหมเห็นชัดเจนต้องเอ็กซเรย์เข้าไปนะภาวะจิตก็ต้องเอ็กซเรย์เข้าไปเหมือนกันใช่ไหมให้เห็นตัวทุกที่แท้จริงมันมาจากอะไรนั่นนะนั่นเป็นหนทางของความดับทุกข์อ้าวมีสายเข้ามาอีกแล้วครับสายนี้ก็โทรมาจากจังหวัดชลบุรีครับโยมวรพงษ์เจริญสุขเจโยมนมัสการครับเจริญสุขโยมมีอะไรจะถามบ้างคือว่าคือผมก็ศึกษาธรรมะมานานพอสมควรแล้วครับแต่ว่าเวลาที่ศึกษาก็ยังอ่านอยู่ยังไม่ค่อยปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วก็เลิกบ้างปฏิบัติบ้างเลิกบ้างคือพอปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลตามที่คิดครับแล้วทีนี้พอไปปฏิบัติอีกก็เห็นภาพครับเป็นครูบาอาจารย์บ้างเป็นนิมิตเป็นเทวดาพระอินทร์เป็นพรหมอะไรบ้างนะครับแล้วก็หลงครับคิดว่าเป็นจริงครับแล้วทีนี้ก็คิดพอคิดว่าเป็นจริงก็เลยทำบาปไปครับก็นึกว่าบาปไม่ส่งผลแล้วคิดว่านิมิตที่ได้นั้นเป็นของจริงครับแล้วทีนี้พอทำบาปไปแล้วเสียงก็มารู้ตัวครับว่าผิดทางครับก็เลยกลัวบาปทีนี้พอมีสติดีขึ้นก็พอเอาลงมาครับคือสติระลึกพื้นฐานแล้วก็วางได้ดีกว่าเดิมครับแต่ว่าปฏิบัติมาจิตก็ยังไม่เป็นสมาธิครับจะทำยังไงให้จิตเป็นสมาธิบ้างครับเดี๋ยวฟังทางโทรทัศน์นะครับครับที่จริงไอ้พวกนิมิตอะไรที่ปรากฏที่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระเห็นครูบาอาจารย์หรือเห็นเทวดาเห็นพระพรหมอะไรนี่มันก็เป็นเรื่องนิมิตที่มันจิตมาออกนอกอย่างนั้นนะครับไหมเราก็ต้องมาน้อมเข้ามาโอปติโกน้อมเข้ามากำหนดองค์บริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ว่าเราถือว่าใช่เราชอบภาวนาแล้วมันรู้สึกว่าจิตใจมันสงบอยู่กับปัจจุบันต่อเนื่องสัมพันธ์กันกายกับจิตกายเป็นฐานที่ตั้งของจิตเป็นกายหนึ่งจิตหนึ่งเรียกว่ากายเดียวจิตเดียวอะไรเหมือนที่ครูบาอาจารย์บอกไว้นั่นแหละเอามาทำอย่างนั้นดูก่อนเพื่อไม่ให้จิตสอดสายไปสร้างนิมิตไปสร้างอุปทานข้างนอกนะอันนี้ก็จะเป็นตัดกระแสขึ้นเข้ามารบกวนดีถ้าเรามีสติต่อเนื่องสัมพันธ์กันมีความถี่ของตัวสติด้วยอำนาจของสมาธิจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันเราเจริญสติสัมปชัญญะให้มันต่อเนื่องกันมันมีความถี่ของตัวสติสูงมันก็แตดกระแสขึ้นไปนอกรบกวนเห็นไหมฮะคือที่ข้างนอกก็จะเข้ามารบกวนไม่ได้เพราะว่าจิตเรากำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันนั้นเมื่อกำหนดไปภาวนาไปพิจารณาไปก็ตามทีเถอะมันก็จะค่อยๆละนิมิตที่ปรากฏนะครับเพราะว่านิมิตที่ปรากฏออกไปนั่นมันไม่สามารถจะทำให้จิตใจเราสงบได้ไม่ฉันสามารถจะทำให้จิตเราตั้งมั่นได้มันก็จะวูบไปเห็นนั่นบ้างวูบไปเห็นนี่บ้างไปสร้างอุปทานครับ
มันก็กลายเป็นของเล่นหรือว่าของหลอกไปอะไรเนี่ยฮะแต่จริงแล้วความจริงๆและความดับทุกข์จริงๆนั้นจิตต้องเป็นหนึ่งเป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมจนเป็นอุเบกขาลมขึ้นมาอันนั้นเป็นความสงบจริงๆแล้วไม่มีนิมิตเป็นอัปปนาสมาธิเห็นไหมฮะอัปปนาสมาธินี่จิตไม่มีนิมิตปรากฏมีเอกคตาอุเบกขาเกิดขึ้นตรงนั้นนะฮะอันนั้นจิตใจสงบอันนี้ถ้าเรามีความสงบเข้าถึงตรงนั้นแล้วทีนี้เราจะไปพิจารณาอะไรมันก็จิตมันมีความแข็งมีความขมจิตที่มีสมาธิจิตที่มีฌานมีความแข็งจิตที่พิจารณานั้นมันเป็นการรับจิตที่แข็งให้มีความขมมันจะตัดกระแสอารมณ์มันขาดง่ายแต่พิจารณาอย่างเดียวบางทีมันเป็นอะไรสัญญาไปไม่ใช่เป็นตัวปัญญาเพราะไม่มีความคมพอนะจิตไม่แข็งถึงแม้จะมีปัญญามีความคมแต่คมมันอ่อนคมมันล้มมันฟันไม่ขาดนั่นเองแต่ทีนี้ถ้ามันมีความแข็งแล้วมีความคมประกอบกันเนี่ยมันฟันขาดเหมือนมีดที่มีคมมีความแกร่งแข็งสามารถจะตัดวัตถุสิ่งของได้ง่ายคมจะเป็นเลื่อยเป็นมีดอะไรเป็นขวานอะไรกันแล้วแต่ถ้าเปรียบเทียบมันนะแต่ถ้าว่าอะไรถ้ามีแต่ความคมไม่มีความแข็งแล้วคมล้มฟันได้ไหมไม่ได้มีความแข็งแต่ไม่มีความคมก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนี่ต้องประกอบกันฉะนั้นสมถะภาวนาหรือว่าวิปัสสนาญาณต้องเป็นของที่ควบคู่กันไปเห็นไหมไม่ใช่นั้นเป็นสัญญาไม่ใช่เป็นตัวปัญญาที่มีมรรคประหารอารมณ์ได้เด็ดขาดนะฮะงั้นจิตมันต้องนิ่งต้องเป็นหนึ่งจนเข้าไปถึงอุเบกขานั่นแหละลมนะอันนั้นแหละก็ตัดได้แต่นิโยมเป็นนิรโคนิมิตนี่ก็ต้องพยายามละนิมิตนะฮะเอาจิตให้สงบก่อนเห็นไหมให้มีความตั้งมั่นให้มีฐานที่ตั้งของจิตก่อนไอ้นี่ไปเห็นเทวดานางฟ้าบ้างเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพรหมอะไรก็แล้วแต่นั่นมันยังไม่มีความมั่นคงยังเรียกไม่ค่อยรู้กูไม่ค่อยจะกลับอะไรไม่ได้ต้องให้มาตั้งที่ฐานคือกายก่อนกายเป็นฐานที่ตั้งของจิตแล้วนิมิตจะลดลงลดลงจนหมดไปทำให้มารู้อารมณ์ปัจจุบันนั่นนะอันนั้นคือการประพฤติปฏิบัติที่แท้จริงอันนั้นจะได้สัมผัสกับความสงบเห็นไหมความรู้จะเกิดขึ้นว่าเราจะเกิดรู้จักการแยกแยะว่าอันนั้นคืออะไรไม่อย่างนั้นเหลือไปสร้างอุปทานว่าเป็นผู้วิเศษเองใช่ไหมใช่ไหมกลายเป็นผู้วิเศษไปเยอะนะที่เป็นอย่างนั้นน่ะเป็นหลงอยู่นะฮะหลงจิตหลงทิศหลงทางเขาจิตออกนอกกันนะฮะตัวเองบางทีไปรู้จิตคนอื่นนะฮะอ่านจิตคนอื่นเขาอ่านออกหมดแต่จิตตัวเองที่หลงไม่รู้หรอกใช่ไหมใช่ไหมกลายเป็นอย่างนั้นมีเยอะเหมือนกันที่เป็นอะไรงั้นนะฮะเพราะนั้นท่านที่จะเรียกว่าเป็นวิปัสสนูก็ได้รู้ผิดนะครับเห็นผิดก็ได้ก็จะเรียกเป็นอวิชชาก็ยังได้ไม่ใช่วิชาคือความรู้เป็นอวิชชาก็ได้แต่ว่าผู้ประพฤติปฏิบัติจะต้องมีสัมผัสถ้าผู้ที่มีเหตุปัจจัยที่สร้างสมมาใช่ไหมต้องมีเรื่องของวิปัสสนาและเป็นวิปัสสนูกันไปมีวิปัสสนูแล้วกลายมาเป็นวิปัสสนาเลยไปที่เป็นวิปัสสนูไม่มีก็มีเห็นไหมไปเลยเห็นไหมครับหลงไปเป็นผู้วิเศษนะฮะหลงทางยังพอกลับบ้านได้หลงใจนี่แก้ยากครับแก้ยากเลยเขาเรียกว่าหลงทางยังแค่เสียเวลาแต่หลงจิตหลงความคิดมันทีเป็นหลงไปทั้งชีวิตเลยฮะครับเขาเรียกว่าภัยใหญ่ของชีวิตคือความคิดที่ลุ่มหลงนะฮะครับเห็นไหมภัยใหญ่ของชีวิตคือความคิดที่ลุ่มหลงครับนี่เรื่องนี้สำคัญจริงๆนี่ก็สำคัญสิครับฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านที่ทรงตัดหรือทรงแสดงธรรมให้เรามาประพฤติปฏิบัติเพื่อนะไม่ให้หลงจิตไม่ให้หลงความคิดนะฮะให้รู้เท่าทันจิตให้รู้เท่าทันความคิดมันถึงจะออกทุกข์ได้ออกจากทุกข์ได้ไงแต่ถ้าเราไปหลงจิตหรือหลงมันหลงไปทั้งชีวิตนะครับว่าหลงโลกหลงชีวิตก็คือหลงความคิดในใจตนใช่ไหมครับนั่นในลักษณะนั้นครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็เวลาของทางรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดลงแล้วนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่101หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่โทรเข้ามาร่วมรายการตลอดจนผู้ชมทางบ้านที่รับชมรับฟังอยู่ด้วยนะฮะสำหรับในช่วงนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับขอให้ญาติโยมทั้งหลายที่
ติดตามรับชมรับฟังในรายการธรรมะตะวันใจนี้ให้มีความสุขมีความเจริญรู้แจ้งเห็นจริงในหลักธรรมของพระพุทธองค์และก็ดับทุกข์ได้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโลกของธรรมะ